พ่นซ่อมรถยนต์กล้าสู้ลิดสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพ Iron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแรงกว่าคุ้มค่ากว่า02-751-9588 Subaru Forester มีแค่ใจก็ไปถึง Be Quick ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนี้ครับนี่คือรายการ Speed Talk เรื่องราวของเครื่องยนต์กลไกอะไหล่แล้วก็ตัวถังนะครับพูดคุยกันสดๆครับทางสื่อ Channel Television 691ครับนอกจากนั้นนะครับคุณผู้ชมยังสามารถที่จะรับชมผ่าน www.speedchannel.co.th ได้สามารถเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือให้กำลังใจพวกเราก็ได้นะครับผ่านทาง facebook.com/speedtalk72และสามารถชมพวกเราย้อนหลังได้ผ่านทาง YouTube เสิร์ชค้นหาคำว่า Speed Talk Rerun นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับ Elf Moto Fortech แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้อง Elf ครับมาเพื่อไม่ให้เสียเวลานะฮะไปดูเรื่องราวของคลิปวิดีโอคลิปกันดีกว่าคลิปแรกพาไปดูครับเรื่องราวของรถที่ลุยน้ำได้ขนาดนี้ไม่รู้เป็นรถอะไรไปชมฮะรถ 4 wheel นะครับต้องสังเกตดีๆนะครับเฮ้ยรถหรือเรือลำน้ำเลยเนี่ยเนี่ยลงไปใต้น้ำแข็งเลยนะฮะไปต่อด้วยนะฮะเฉลยก่อนเป็นรถ RC นะเป็นรถบังคับแต่ก็ถือว่าแน่นะทำได้ขนาดนี้ยังวิ่งได้ด้วยไม่แต่รถ RC มันก็ใช้แบตใช้มอเตอร์นะโอ้โหมุดลงใต้น้ำแข็งเลยเจ๋งมากอ่ะแล้วไงขึ้นยังไงขึ้นได้ไหมก็ต้องซีนปิดมอเตอร์อย่างดีนะลงน้ำหรือลงเล่นทีเดียวพังไม่รู้ยังหาทางขึ้นอยู่นะโอ้โหขึ้นได้ด้วยแน่นอนรถบังคับนั่นเองนะรถจริงคงทำไม่ได้ขนาดนี้แต่รถบังคับทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าแน่นะไม่ธรรมดาแต่ว่าเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าดูได้ขนาดนี้คิดดูดิเขาทำไงน้ำไม่เข้ามอเตอร์ไม่รู้ซีนยังไงไม่รู้แล้วก็อีกคลิปนึงฮะไปดูเรื่องราวของคนที่จะเริ่มหัดดริฟต์เนี่ยเขาบอกว่านี่คือ1ใน10ของรถที่มือใหม่ที่จะเริ่มหัดดริฟต์ต้องมีหรือรถขับหลังนั่นเองจริงๆแล้วไปดูรถอะไรป่ะแน่นอนใช่เลยมันก็คือ180หรือ200แต่ว่าบ้านเราในต่างประเทศก็เรียก S13 S14 นี่ก็เป็นโฉมนี้ S13 S14มาเราเอา200เซ็กนี่แหละนี่สั่น200เซ็กนะครับครับในญี่ปุ่นก็เป็น180 SX หรือในจริงในอเมริกายังมี240 SX อีกเนี่ยโฉมนี้ก็เป็น S14 S15 นั่นเองครับขับหลังตระกูลนิสสัน Mazda MX-5 ฮะ NA เลยนะครับตัวแรกขับหลังเหมือนกันไม่ได้ปอกผมไว้ทำไมเนี่ยรถไม่เข้าใจเพื่อทำผมงี้เปล่าไม่รู้
เผื่อตอนนี้เปิดหลังคาแล้วไม่แน่ใจพอจอดเสร็จแล้วเต่านี่ A286 A86 ทูโน่เลวินนี่1,000แอทเทสซ่านะครับ 3S Beam บ้านเราก็เรียกอะไร IS 200ก็ IS สวมเดียวกันมีเป็นแอทเทสซ่ากับเป็น IS IS 250ใช่ไหมใช่ครับ250 IS 200หรือ250เนี่ยเมื่อตระกูลยุโรปมันบ้าง E36 นกแก้วครับ BMW ก็มีทั้งบอดี้คูปแล้วก็4ด้านนะครับมี4ประตูแล้ว2ประตูโรตีกับโรตารี่กับ Mazda X7 SD3S บ้านเราใหญ่มากฮะขยับสเต็ปขึ้นมาใหม่หน่อยก็เจ้า Toyota FT86 หรือ Subaru VRZ นั่นเองหรือว่าเรียกว่า86ง่ายๆบ้านเราโอ้โห S2000 อย่างนั้นเลยอ่ะ Honda S2000 เอา S2000 มาดิฟเล่นเลยอ่ะเมื่อกี้เราบอกว่ารวมเป็นรถขับหลังอะนะซึ่งมันก็คือก็ถูกต้องอ่ะเพราะว่ารถดิฟมันก็ต้องเป็นรถขับหลังอยู่แล้วแล้วก็สามารถที่จะเริ่มต้นได้ง่ายนะครับควบคุมง่ายนิสสัน Skyline R32 แต่เป็น GTS นะ GTS ครับขับหลังเพราะว่าถ้าเป็น GTR ก็จะขับเคลื่อน4ล้อจริงๆมันก็จะเป็น RB25 ใช่เป็นเครื่อง RB25 ครับตระกูล Z Fire Lady 350คันนี้อันนี้ก็ดังมาจากภาคโตเกียวดิฟ Fast and Furious ใช่ครับจะเป็น350 370ก็ว่าไปประมาณนี้เคยมีคนถามเข้ามารถขับหลังเหลืออะไรบ้างนี่รวมคลิปมาให้ดูเลยนี่คือรวมรถขับหลังที่เขาบอกว่ายังใช้งานอยู่ใช้งานอยู่ทุกวันนี้แล้วก็ยังเป็นที่ต้องการอยู่แต่ครึ่งหนึ่งก็อยู่ในช่วงยุค90ถึงปลาย90นะครับใช่จะมีรถใหม่ก็มีนี่แหละ370 350ครับแล้วก็86 BRZ มันฮะใช่ไปดูเรื่องราวของเสื้อดีกว่าฮะเราทำเสื้อมาขายครับกับ Sweet Channel ที่เป็นเสื้อของช่องเราเองที่เป็น Limited Edition ประชมเรื่องราวของเสื้อของ Sweet Channel กันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่พวกเราชาว Speed Talk นะฮะเราวิทยากรทั้ง4ท่านนะครับแล้วก็มีเรื่องดีๆครับมาฝากพี่น้องชาว Speed Channel Solution 691กันนะฮะเรามีของพรีเมียมที่แฟนช่องนี้ควรจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับก็เป็นเสื้อลายพิเศษนะครับที่ออกแบบมามีทั้งหมด4รูปแบบด้วยกัน4ลายมีสไตล์แตกต่างกันมีทั้งสีขาวดำให้เลือกครับครับนอกจากเสื้อแล้วนะครับเรายังมีหมวกให้เลือกอีก2ลาย2แบบสุดเท่ครับก็ต้องบอกว่าเสื้อนะครับอย่างที่พี่นิดบอกแล้วมีทั้งหมด4แบบครับแล้วก็แบบละ2สีขาวกับดำในราคา300บาทรวมทั้งหมวกแสงสีขาวแดงแล้วก็ขาวดำนะครับในราคา300บาทเช่นกันแต่ถ้าเกิดซื้อเสื้อพร้อมกับหมวกนะครับตอนนี้กับราคาพิเศษเลยซื้อเป็นคู่ในราคาแค่550บาทครับเรามีบริการรับจัดส่งทั่วประเทศนะครับค่าบริการจัดส่งคือ100บาทถ้าคุณผู้ชมสนใจครับโทรมาได้ครับที่เบอร์0884843968ครับหรือสามารถโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขา4แยกศรีวรานะครับหมายเลขบัญชี140-256-9088ครับเพราะฉะนั้นสำหรับผู้ที่สนใจนะครับอย่าพลาดโอกาสนี้นะครับรีบเลือกรีบตัดสินใจก่อนมีลายให้เลือกครบก่อนนะ4แบบ4ลาย2สีด้วยกันอย่าลืมครับครับต้องบอกเลยว่าเป็น limited edition นะครับยังไงก็แล้วแต่รีบโทรกันเข้ามานะครับของมีจำนวนจำกัด นะครับแล้วก็โทรมาระบุด้วยกันว่าใช้เสื้อขนาดไหนนะครับเราจะได้จัดส่งให้อย่างถูกต้องนะครับยังไงนะครับโทรเข้ามาครับ0884843968ครับบัญชีไทยพาณิชย์สาขา4แยกศรีวราครับเลขบัญชี140-256-9088ครับWe'll be right back.
ย้ำอีกทีไหมพี่โรสหมวกนี่มันไม่ธรรมดานะของเราไม่ใช่หมวกโหลๆนะหมวกสั่งตัดมาแล้วก็เป็นปักเป็นอาร์มปักเรียกว่าเป็นทักเก็ตแฮทครับของสไตล์อเมริกันนะฮะก็คือหมวกที่ต้องบอกว่าเป็นหมวกเป็นแนวแบบวินเทจที่เขาบอกว่าพวกแนวทักเก็ตแฮทก็คือหมายความว่าเป็นหมวกที่พวก10ล้อเมืองนอกเขาใส่กันเป็นแนวฮิตแบบวินเทจครับแล้วก็เป็นอาร์มปักโลโก้สเปเชียลกับโลโก้สเปเชียลงานสวยนะไม่ใช่งานแบบอย่าคิดว่าหมวกโหลมาขายที่เราฝั่งตัดมันเป็นพิเศษนะครับทั้งหมวกทั้งโลโก้มันมาประกอบรวมกันนะไม่ใช่แบบว่าโอ้โหเอาหมวกโหลมาหลอกขายไม่ใช่นะเห็นงานจริงแล้วจะบอกว่ามันสวยมากนะครับมี2สีนะครับยังไงก็สั่งซื้อรวมกันเป็นชุดอย่างที่บอก350บาทเท่านั้นเอง550บาทตัวละ3อย่างละ300ครับ2ชิ้นรวมกันลดพิเศษให้ฮะเหลือ550ครับนะครับเรื่องราวของการสลิดฟาสแท็กรีแพร์เดี๋ยวนี้การซ่อมสีรถยนต์เนี่ยสามารถซ่อมเสร็จภายใน1วันเขาทำเป็นยังไงฮะเดี๋ยวมาชมกันนะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมบอสบุญนันท์ครับกรรมการผู้จัดการบริษัทสปีดชาแนลจำกัดนะครับทางช่อง TrueVision 691นะครับเรื่องราวของรถยนต์ต้องบอกว่าคุณผู้ชมอาจจะเคยเจอปัญหาเรื่องราวของการที่รถเราเนี่ยใช้ไปแล้วเนี่ยโดนรอยถลอกหรือว่าเรื่องราวของการโดนขูดสีแน่นอนครับวันนี้ผมมีเทคโนโลยีอันทันสมัยแล้วก็มีนวัตกรรมใหม่ๆครับมานำเสนอคุณผู้ชมครับนั่นก็คือเรื่องราวของการซ่อมสีแบบเร่งด่วนที่เรียกว่า Fast Track Repairโดยอู่สีนะครับในเครือของบริษัทริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับเรื่องราวของการซ่อมกติกามีง่ายๆแค่นี้ครับถ้าเกิดว่ารถของคุณผู้ชมนั้นเนี่ยโดนขูดขีดหรือว่ามีรอยถลอกขึ้นมาแน่นอนครับไม่เกิน4ชิ้นคุณผู้ชมส่งรถตอนเช้าครับเข้าไปที่อู่ตอนเย็นได้รถออกมาแน่นอนครับต้องบอกว่านี่คือการซ่อมสีแบบเร่งด่วนที่เขาเรียกว่า Fast Track Repair ไม่มีการผิดเพี้ยนเพราะว่าเป็นระบบการสแกนสีด้วยคอมพิวเตอร์ครับของเทคโนโลยีของกาสูลิตนะครับไม่ว่าคุณจะสีคุณจะใหม่เก่าหรือว่าผ่านการใช้งานมาแล้วไม่มีการผิดเพี้ยนแน่นอนนี่คือระบบอันทันสมัยและก็เทคโนโลยีอันชาญฉลาดของกาสูลิตนั่นเองครับการซ่อมสีด่วน Fast Track Repair นวัตกรรมใหม่ของการซ่อมสีรถยนต์โดยบริษัทริยะประกันภัยจำกัดมหาชนโดยใช้ระยะเวลาในการซ่อมอันรวดเร็วกว่าการทำสีแบบทั่วไปด้วยขั้นตอนที่ได้รับการควบคุมมาตรฐานจากสีนกแก้วพร้อมด้วยชุดเครื่องมือที่ครบครันพร้อมใช้งานในช่องบริการพิเศษจากสีนกแก้วและการสแกนค่าสีผสมสีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยสีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยงานซ่อมแบบ Fast Track Repair ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วทั้งยังช่วยประหยัดเวลาในการทำงานทำให้งานเสร็จสมบูรณ์ภายในช่องบริการเพียงช่องเดียวด้วยช่างสีเพียงคนเดียวเราเริ่มต้นขั้นตอนกันที่การตรวจสอบบาดแผลที่ต้องซ่อมฉีดน้ำยาคลีนนิ่งให้ทั่วพื้นผิวเช็ดออกแห้งแล้วขัดเปิดบาดแผลโดยใช้กระดาษทรายแห้งตามลำดับของความละเอียดเสร็จแล้วทำความสะอาดชิ้นงานโดยฉีดน้ำยาคลีนนิ่งอีกครั้งและเช็ดออกให้แห้งโอ้สีบางๆเที่ยวแรกบริเวณแผลโอ้ให้เต็มแผลอีก 2-3 เที่ยวแล้วทำการอบด้วยอิงฟ้าจากนั้นใช้ไดร์ไกลโคดแบ็กทาให้ทั่วบริเวณแผลเพื่อเป็นแนวทางในการขัดสีโป้ทำการขัดด้วยกระดาษทรายแห้งในแต่ละเบอร์จนผิวชิ้นงานเรียบเสมอกันตามด้วยทำการผสมสีพื้นในห้องด้วยระบบคอมพิวเตอร์ความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาดผิวหน้าแล้วทำการพ่นสีที่ผสมตามค่าที่สแกนจนเสร็จ
ในการซ่อมแบบ Fast Track Repair ทำให้ไม่กระทบต่องานซ่อมแบบปกติอีกด้วย Fast Track Repair ทำให้เป็นที่พึงพอใจทั้งผู้ประกอบการและลูกค้าที่เข้ามาให้บริการแบบการซ่อมสีด่วน Fast Track Repair โดยบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนและทั้งหมดนี้คือกระบวนการซ่อมสีที่ใช้ระยะเวลาการซ่อมอันรวดเร็วมีประสิทธิภาพมีคุณภาพที่ยอดเยี่ยมเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมครับได้เห็นขั้นตอนได้ไปรู้จักวิธีการทำแล้วต้องบอกว่านี่คือการซ่อมสีอันทันสมัยแล้วก็ชาญฉลาดมากนี่เป็นนวัตกรรมใหม่นะครับที่คุณผู้ชมสามารถซ่อมสีแบบเร่งด่วนภายใน24ชั่วโมงขอย้ำนะครับไม่เกิน4ชิ้นแล้วก็ไม่มีการเปลี่ยนอะไรถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับรีบเลยนะครับนำรถของท่านที่เป็นรอยถลอกหรือไม่รอยขีดข่วนอยู่แล้วเข้าโครงการนี้ครับการโครงการซ่อมสีแบบเร่งด่วนในอู่สีของบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับที่เรียกว่าโครงการแบบซ่อมสีเร่งด่วน Fast Track Repair ผมนะครับเป็นคนหนึ่งที่ต้องรีบเหมือนกันครับที่นำรถของผมนั้นไปซ่อมรอยถลอกกับโครงการนี้ครับ Fast Track Repair แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับขอบคุณครับซอสชัยสวัสดิ์บางนาตราดก็มา10ขาเข้า023166778ตอนรับผู้ชมกลับมากับรายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับผู้ชมสามารถติดต่อพวกเราได้2ช่องทางครับที่หมายเลขโทรศัพท์02-530-9496-98 SMS ครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความนะครับขอบคุณเอลโมโตโฟเทคครับแรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มเวลาปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพบิ๊กไบต์ต้องเอลครับแล้วก็ขอบคุณคลังแบตเตอรี่นวมินนะฮะโดยคุณจอร์ไรเดอร์นะครับโทรศัพท์นะครับ02-082-435-8585นะครับอ่ะมาเริ่มมีกิจกรรม PR Speed Running ครับเรื่องราวของการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพแล้วก็เป็นมินิมาราธอนประชมวิทยาของ Speed Running กันครับ Speed Channel ร่วมกับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขอเชิญร่วมโครงการ Speed Running เมาไม่ขับวิ่งกลับดีกว่าในวันอาทิตย์ที่26มิถุนายน2559ณสวนลุมพินีโดยแบ่งเป็นประเภทเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ2กิโลเมตรและวิ่งมินิมาราธอน10กิโลเมตรผู้ชนะเลิศจะได้รับโล่รางวัลแต่งแฟนซีร่วมกิจกรรมลุ้นรับรางวัลพิเศษสมัครได้แล้ววันนี้ถึง20มิถุนายนค่าสมัคร350บาทพิเศษสำหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหวได้รับสิทธิในการลงทะเบียนฟรีจำนวน50คนรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.speedchannel.co.th hotline 080-271-7415กิจกรรมดีๆที่ทางสเปซจัดขึ้นนะครับต้องบอกว่ากิจกรรมนี้ได้บุญด้วยเพราะว่ารายได้เนี่ยสมทบทุนมูลนิธิขาเทียมด้วยนะครับส่วนหนึ่งนะฮะมอบให้มูลนิธิขาเทียมนะครับอ่ะเข้าไปกันตอนนี้เราตอบคำถามแล้วก็ SMS นะครับเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรเข้ามาได้เลยนะครับครับเขาถามว่ายางผ้าใบกับยางเรดี้มันแตกต่างกันยังไงแต่ที่รถเล็กๆบนหมดทุกคันใช้คำว่ายางผ้าใบเนี่ยก็น้อยไม่มีแล้วนะน้อยไม่มีเรียกว่าไม่มีเลยดีกว่าก็เป็นเรเดียมหรอต้องมีแบบยุคแบบขอบ14รุ่นเก่าๆเลยก็ไม่แต่เขาไม่เคยทำเลยนะไม่มีใครทำยางรถเก๋งสมัยนี้มันเป็นยางเรเดียมหมดแล้วใช่ยางผ้าใบมันน้อยแล้วไม่มีใครทำถ้ายาง10ล้อยังเป็นยางผ้าใบอยู่ถูกป่ะฮะเดี๋ยวนี้ยางรถยนต์เป็นยางเรเดียมหมดแล้วยางเรเดียมก็คือเสริมใยเหล็กเข้าไปครับเพื่อความทนทานแล้วจริงๆแล้วมันก็มีทั้งผ้าใบแล้วก็เรเดียมผสมอยู่ในยางอันเดียวกันนะมันก็เป็นชั้นของยางที่มีตั้งแต่ชั้นข้างในก็เป็นผ้าใบเพิ่มมาแล้วก็เป็นเรเดียนเสริมเข้าไปเพราะนั้นจริงๆมาตรฐานยางผมว่าจริงๆมันไม่ถี่กันแล้วถ้าจะต่างกันก็คือวันนี้ที่เห็นภาพชัดคำว่าเรเดียนกับผ้าใบผมว่าแทบไม่มีใช้แล้วยางผ้าใบสำหรับรถเก๋งกับรถตู้ SUV รถเล็กในปัจจุบันนี้แทบไม่มียางผ้าใบใช้แล้วถ้าจะเห็นภาพชัดก็คือยางที่มีขอบการกระแทกมากกว่าที่มีคำว่าริมกาดกับยางธรรมดาครับใช่ไหมคำว่าริมกาดก็คือทำขึ้นมาเพื่อปกป้องขอบแม็ก
การกระแทกด้านแก้มยางด้านข้างและอีกอันนึงที่กำลังคิดบ้านเราก็คือยางรันแฟลตกับยางธรรมดาที่ตอนนี้อนาคตเทคโนโลยีเข้าไปกันอย่างนี้แล้วใช่ไหมก็คือในยุคก่อนหน้านี้เป็นช่วงของการพัฒนายางครับยังเห็นว่าก่อนหน้านี้ยางประเภทที่เป็นยางผ้าใบในยุคแรกๆเนี่ยถึงขนาดจะต้องมียางในอยู่ชั้นหนึ่งเพื่อที่จะเก็บกักลมเอาไว้เหตุผลเพราะว่าชั้นของโครงสร้างยางกับเนื้อยางเนี่ยยังเกาะยึดกับผ้าใบได้ไม่แข็งแรงมากพอตัวยางด้านนอกเปล่าๆที่ไปวิ่งอยู่กับพื้นถนนเนี่ยไม่สามารถที่จะเก็บลมไว้ภายในได้ดังนั้นลมต้องถูกเก็บไว้ภายในยางในอีกชั้นหนึ่งพอหลังจากนั้นก็เริ่มออกมาอยู่ตามบางแสนพัทยาสมกงยางในนะครับที่เป็นห่วงยางให้เช่าอะไรไม่มีไฟนี่ก็ไม่มีละเพราะว่าเลิกใช้กันแล้วนะครับแล้วก็การออกแบบโครงสร้างยางใช้การทอเส้นลวดแล้วก็ใช้วัสดุในชั้นของพื้นโครงสร้างเนี่ยมีชั้นยางที่แข็งแรงมากพอแล้วยึดกอดกันได้ดีแล้วถึงมีผิวทางด้านนอกที่เป็นส่วนของลายดอกแล้วก็แก้มที่เป็นโลหะผสมถักทอกันเนี่ยเพราะนั้นยางยุคใหม่ก็จะไม่ต้องใช้ยางในละภาษาชาวบ้านก็คือยุคนึงเขาบอกเป็นการเปลี่ยนแปลงครับจากยางผ้าใบมาเป็นยางเสริมใยเหล็กครับเหมือนเพลงของไอ้เอกสรพงษ์นะหัวใจไม่ได้เสริมใยเหล็กยุคนึงนะแต่มันหมดไปแล้วคำว่ายางผ้าใบสำหรับรถเก๋งมันไม่มีแล้วยิ่งปัจจุบันเป็นยางความเร็วสูงยางผ้าใบหมดแล้วครับก็มีก็จะในเมื่อรถบรรทุกอย่างนั้นแหละที่ยังเป็นยางยังมีชั้นผ้าใบหนาอยู่แล้วก็มียางในใส่เข้าไปปัจจุบันที่เป็นยางเรเดียนหมดเลยฮะเขาจะมาไปคุยกันเรื่องของยางที่มีริมกาดหรือว่ายางรันแฟตยางรันแฟตก็จะมีความทนทานต่อการถูกทิ่มตำของแหลมคมทิ่มตำได้มากกว่ายางธรรมดานิดนึงก็สามารถทำให้รถในโครงสร้างของตัวยางมันจะแข็งกว่ายางปกติคือถูกตำเข้าไปแล้วลมรั่วแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะวิ่งได้แต่มันก็ไม่ได้ไปไกลอะไรขนาดนั้นนะแต่มันแค่ประคองมีความรู้สึกว่าสมัยก่อนเนี่ยรถสมัยก่อนเวลาเราถูกตะปูตำเนี่ยมันจะแบนเลยทันทีไงแต่ยางไอ้รันแฟลตตัวเนี้ยมันยังพอประคองให้มันแก้มยางเนี่ยมันจะแข็งแรงหน่อยมันทำให้รถไม่เสียอาการแบบเวลาโดนตำเร็วๆอ่ะครับแต่อย่าคิดว่ายางรันโอ้ยรถเราใส่ยางรันแฟลตมาโดนตะปูเสียปุ๊บวิ่งไปอย่างกับรถกันกระสุนในหนังไม่ใช่นะมันได้นิดเดียวแหละคือประคองไม่ให้รถเสียอาการไปมากกว่านี้เท่านั้นเองรันแฟลตก็คือแนะนำไม่เกินเอาง่ายๆก็คือตัวเลข50อะครับแนะนำไม่เกินความเร็ว50กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ระยะทางสูงสุดเนี่ยก็อยู่ประมาณ50กิโลครับวิ่งไปเปลี่ยนซะได้แค่นั้นมารับสายคุณโชคครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเนี่ยทราบหน่อยครับว่าไอ้เบนซ์ C คูปกับ ACL A250 ตัวใหม่ครับตัวไหนน่าจะขายนะอะไรนะe coupe ครับ Ben C หรือ e นะครับ e coupe ครับ e coupe กับ CLA ครับ CLA 250 AMG ครับเอาตัวไหนดีใช่ครับแล้วคุณชอบใช้ไงอ่ะคุณครอบครัวคุณเป็นไงคุณใช้คนเดียวหรือมีครอบครัวหรือยังไงก็มีลูกคนหนึ่งครับก็คือ3คนพ่อแม่ลูกว่างั้นเถอะใช่ครับแล้วก็ใช้เยอะแม่วิ่งในเมืองหรือว่าวิ่งออกต่างจังหวัดด้วยผมอยู่ต่างจังหวัดครับอ๋ออยู่ต่างจังหวัดแต่ก็มีรถคันอื่นอยู่แล้วในบ้านถูกไหมภรรยาก็มีรถอยู่แล้วในบ้านก็มีรถอื่นอยู่แล้วหรือเปล่าหรือยังไงก็มีอยู่ครับคือต้องบอกไว้นิดนึงฮะว่าพอคำว่า e coupe กับ CLA คือต้องบอกเลยว่า e coupe มันเป็นรถที่ถามว่าสวยไหมสวยการใช้งานก็แน่นอนรถสปอร์ต2ประตูแน่นอนมันเหนือกว่าคือถ้าให้เทียบกันระหว่าง e-coupe กับ CLA บนผมก็เลือก e-coupe นะครับ1ชั้นคลาสรถก็เหนือกว่าใหญ่กว่าแล้วก็ดูเป็นรถ2ประตูที่มันดูมีอะไรมากกว่า CLA จริงๆถ้าวันนี้ถ้าไปเทียบไปจริงๆ e-coupe เนี่ยถ้าเทียบไปให้ยากจริงๆมันต้องไปเทียบกับ CLS มากกว่า CLA CLA จริงๆวันนี้ก็เทียบได้แค่ประมาณ c-coupe ถ้าเลือกระหว่าง c-coupe กับ CLA เอาอะไรดีแพลตฟอร์มใกล้ๆกันมิติไซรถพอๆกันผมเห็นว่า e-coupe มันเป็นตัวมันเก่ากว่านะครับอะไรนะอ๋อเขาบอก e-coupe มันเก่ากว่าผมเห็นว่า e-coupe มันปีเก่ากว่าครับว่า CLA เป็นรถตัวใหม่กว่าเงี้ยแต่คลาสมันเล็กกว่าe-coupe คือรถยูสนะครับแล้วก็ CLA ก็คือตั้งใจเอารถใหม่ลูก e-coupe ครับอ๋อเข้า e-coupe มือ2ถ้าอย่างงี้ก็มันก็เปลี่ยนแล้วดิอ่ะอย่างงี้คือถ้า e-coupe มือ2คันประมาณ2ล้านนิดๆ2ล้าน1 2ล้าน2แล้วก็ CLA รถใหม่2ใช่ครับได้ป่ะ CLA ก็2ล้าน6นะรถใหม่อ่ะ2
2.49ครับ2.49เหรอใช่ครับตัวเองอันนี้2.50 AMG นะครับใช่ครับใช่ครับอ๋อฮะราคาใหม่ปรับลดได้ราคาพิเศษมาใช่ครับเป็นผมก็ยังเลือก e-coupe อยู่อ่ะมือสองคุณโชคลูกกี่ขวบครับ2ขวบกว่าครับ2 3ขวบใช่ไหมครับใช่ครับถ้านั่งเบาะหลังคือนั่งคนเดียวอ่ะครับใช่ครับลูกจะไม่เห็นอะไรเลยนะครับลูกจะนั่งแล้วเวียงหัวแล้วก็ต้องเอาเท้ายันเบาะไว้ตลอดเวลาเพราะว่าเท้าก็หย่อนลงไปไม่ถึงก็คือต้องนั่งชายซีทแล้วก็ช่วงระหว่างที่หลุดออกมาจากเบาะชายซีทช่วงอายุ 5-6 ขวบคือต่อไปนี้อีก 2-3 ปีนั่งแล้วก็จะไม่เห็นทางอะไรอีกเหมือนกันผมกลัวว่าลูกอาจจะไม่ได้นั่งเบาะหลังหรอกผมว่าลูกมักจะไล่แม่มานั่งเบาะหลังก็แม่ก็อาจจะขึ้นลงลำบากครับแล้วก็จะรู้สึกว่าพอนั่งเสร็จแล้วเนี่ยเบาะ e-coupe ทางด้านหน้าโอเคครับทางด้านหลังพอนั่งได้แต่ว่าถ้าผู้ใหญ่นั่งประจำก็ไม่ค่อยสบายแต่ที่ไม่รู้ถ้าถามผมคลาสสว่าง e-coupe กับ CLA เป็นผมก็ยังหนีไป e-coupe อยู่ดีถ้า2ล้านต้นผมจะ new C class C200เออก็เป็นรถใหม่เป็น C ใหม่ไปเลยหมดเรื่อง C ใหม่ใช่เพราะว่า e-coupe ก็จะเจอกับบอดี้ที่เป็นบอดี้ที่แล้วนะครับในงบนี้ไม่ใช่บอดี้ก่อนตัวปัจจุบันชมก่อนเฟซลิฟเป็นชมเก่าชมก่อนเฟซลิฟพออยู่ไปอีก3ปีมันก็เริ่มล้าลงไปเยอะมากแล้วถ้าเกิดจะเอาก็ต้องเอา e-coupe ที่เป็นตัวสุดท้ายก่อนโมเดลเชนเนี่ยครับที่เป็นเฟซลิฟแล้วราคามันก็ยังไม่ได้ลงไปขนาด 2-1 ซีใหม่ดูยังไปดูมายังดูแล้วครับดูแล้วครับไม่เข้าตาหรือว่าไงฮะซีใหม่มันดูแล้วไม่ชอบตรงปูดนะครับตรงท้ายครับไม่ชอบท้ายมันเล็กไปหน่อยท้ายแล้ววันนี้ถ้าพูดถึงก็2ล้านกว่า CLS วันนี้ก็2ล้านกว่านะ2ล้านกว่าครับ249อย่างที่คุณโชคบอก249ครับผมไปจองมาเรียบร้อยครับไม่ใช่มือ2นะ CLS นะอ๋อ CLS CLS ครับ CLS ตอนนี้มือ2ก็2ล้านกว่า2.5 ประมาณเนี้ย 2.4 2.5 แล้วแต่รถแล้วแต่ว่าเป็นเบนซินหรือดีเซลถ้าดีเซลยังตรึงอยู่ประมาณ 2.45 ถ้าเป็นเบนซินจะเริ่มสตาร์ทตั้งแต่ประมาณ 2.3 เพียงพอมีเห็นถ้าเป็นผมนะถ้าบอกอีคูปไม่เวิร์คนะผมซื้อ CLS มือ2ดีกว่าได้ครับดูน่าใช้ดูหล่อกว่าครับแล้วลูกก็ใช้ซีทด้านหลังก็ได้เลยเมียนั่งหลังก็ได้ผมว่าดูหลอกกว่าถ้าซื้ออย่างนั้นนะถ้าคิดว่าจะไปเล่น e-coupe มือ2ซื้อ CLS มือ2ดีกว่าซื้อตัว CDI ก็ได้เป็นตัวดีเซลโฉมที่มันปรับเฟซลิฟต์มันหน้าปรับแล้วนะที่เป็นไฟตัว U แล้วก็2ล้านกว่าได้ครับงบอยู่ในน่าใช้แล้วรถมัน value มันรถใหม่เป็น4ล้านกว่ามัน high value กว่าถูกว่าถ้าจะเล่นอย่างนั้นไป CLA เลยหลอกกว่าถ้าชอบส่งของ CLA นะถ้าชอบ CLA นะก็เล่นตัวเล่นตัวพ่อเลยดีกว่าเทียบเป็นให้ CLA ถูกป่ะจบเลยทีเดียวใช่ครับถ้าจะเล่นอีกมือสองไปผมก็ซื้อ CLA เลยแล้วก็ซื้อชายซีทให้ลูกนั่งเบาะหลังเลยเหมาะครับเหมาะกว่าเหมาะกว่าถูกป่ะเพราะจริงๆแล้วลูกก็ต้องนั่งเบาะหลังนะต่อให้นั่งไม่มีชายซีทก็ต้องนั่งเบาะหลังเพราะเวลาที่มันมีปัญหาอุบัติเหตุแอร์แบ็กมันจะกระแทกแล้วจริงๆเหมาะที่สุดคือซื้อชายซีทแล้วก็ผูกไว้เบาะหลังเลยเป็นที่นั่งประจำเขาไปเลยแล้วมันขึ้นลงง่าย4ประตูคุณจะมีพี่เลี้ยงอีกคนนึงก็ดูไม่เคอะเขินครับผมครับใช่ป่ะครับง่ายกว่าขอบคุณมากครับ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 ที่ขอถามคำถามครับคำถามหนึ่งครับคือที่ CL อะไรยนต์นี่เขามีอะไรของเชฟโรเลตนะครับโซนิกครับมีครับโซนิกมีครับเชฟโรเลตมีหมดล่าสุดเพิ่งออกไปครับที่ว่าใช่ไหมครับใช่เอาอะไรลองโทรติดต่อที่ CL ได้เลยครับคือผมไปวางเครื่องใหม่นะครับตอนนี้ผมว่าไออะไรนะพวกสูบพวกเข้าเวียงอะไรมันพังเงี้ยครับผมว่าลองเช็ค CL น่าจะมีลองโทรเช็คได้ใช่ไหมครับครับครับลองโทรเช็คเลยเบอร์นี้รถนี้เวลาทำงานรถหมดรับประกันแล้วครับหมดแล้วครับคือตอนนี้วางอู่ข้างนอกครับวางเครื่องหูข้างนอกแล้วไปเจอแบบหูไม่ค่อยดีครับก็ไปซื้อเครื่องมือสองมาแล้วก็มาแยมมาหลังสายให้อย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่รู้ไงครับ
พอไปในรูปซ่อมออกมามันก็พังออกมาใช้ยังไม่ถึงวันที่พังก็เข้าไปใหม่ไงมีครับอะไรเชฟโซนิกมีเพิ่งไปดูมาเมื่อเร็วๆนี่เองอ๋อครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมลองโทรเช็คดูได้ครับขอบคุณมากนะครับครับผมขอบคุณมากครับครับแถมข้อนึงก่อนจะไปเบรกนะเขาบอกเขาใช้ Ford Fiesta จัดประตูรถที่ไรไฟช็อตทุกทีเลยครับคุณท้ายเหี้ยมาจากอะไรฟังแล้วน่ากลัวมันน่าจะเป็นไฟฟ้าสถิตมากกว่าไม่ต้องเฟียสต้าก็เป็นนะไม่ได้เกี่ยวกับรถฮะไอ้คำว่าไฟช็อตเนี่ยไม่เกี่ยวกับไฟช็อตที่รถนะคือไฟฟ้าสถิตแสดงว่าตัวคุณนี่แห้งมากรถอะไรก็เป็นเขาบอกว่าแก้โดย2วิธีอันดับแรกคือพวกร้านขายของญี่ปุ่นเขาจะมีไฟฟ้ากันไฟฟ้าสถิตห้อยไว้กับพวงกุญแจรถกับอะไรก็ว่าไปสองก็คือทาครีมเยอะๆที่มือให้มือแบบชุ่มชื้นหน่อยไม่แห้งมากก็จะช่วยลดเรื่องของไฟฟ้าสถิตได้สามเวลาเปิดประตูครับก็หาผ้ามาจับแล้วก็ดึงแต่จริงมันก็ไม่ได้ดุแรงขนาดนั้นไฟฟ้าสถิตไม่ได้เอาบางคนเขาบอกเป็นหนักนะมันช็อตสะดุ้งเลยนะบางคนสะดุ้งเหมือนกันแล้วแต่คนแล้วแต่สถานที่นะไปใช้รถอยู่ที่ไหนด้วยคือบางคนเนี่ยมีอาการโดนทุกครั้งที่จับเหตุผลส่วนหนึ่งเพราะว่ายูนิฟอร์มด้วยครับยูนิฟอร์มที่ใส่มีส่วนผสมของไวนิลกับชุดเก้าอี้ชุดที่ใส่ชุดที่ทำงานมันนั่งถูกมามันเก็บมาโดยตลอดเก็บประจุมาโดยตลอดใช่ครับเพราะนั้นเนี่ยพอเวลามันสามารถที่จะแตกกับโลหะที่คลายประจุได้อย่างรถเนี่ยก็โดนตลอดครับไปซื้อร้านที่พี่พจน์อย่างพี่พจน์บอกอะจะมีขายเลยเป็นออโต้แบกออโต้แบกอะไรก็ตามเนี่ยที่ขายของญี่ปุ่นเนี่ยไดโซเลโซมีหมดอะไดโซก็มีที่เป็นเขาเป็นตัวตัวสำหรับป้องกันไฟฟ้าสถิตโดยเฉพาะเลยนะครับไปซื้อมาใช้ซะนะไปเดี๋ยวโฆษณากันสักครู่เดียวแล้วกลับมาครับสีพ่นซ่อมรถยนต์กล้าสู้ลิดสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพ SCG Car Service ศูนย์บริการรถญี่ปุ่นครบวงจร Subaru Forester มีแค่ใจก็ไปถึงกลับเข้ามา Speed Talk ทาง Speed Channel to Vision 691กันต่อนะครับคุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS 482-7772พิมพ์4เป็นวรรคเต็มด้วยข้อความครับขอขอบคุณ Elf Moto Fortec แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้อง Elf ขอบคุณ CL อะไหล่ยนต์ติดต่อ02-235-5722-3ครับมาครับเปิดรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรเข้ามาได้เลยนะครับช่วงนี้ไปดู SLS กันก่อนเขาบอก BMW M3 E36 Converse 3.2 คิดว่าวาล์วโน้ตเสียฮะซ่อมที่ไหนดีฮะน่าจะต้องไปทางฝั่งที่ชำนาญบล็อกนี้หน่อยนึงนะครับก็จริงๆก็อู่ BM นะส่วนใหญ่ทำได้หมดจริง BM หมุนอู่นอกบ้านเราทำได้หมดเลยนะฮะวาล์วโน้ตเนี่ยก็ซ่อมทางด้านนอกได้แต่ว่าควรจะต้องตรวจเช็คว่าจุดที่เสียหายเป็นที่อะไรนี่ปัญหาอยู่ตรงนี้แหละใช่ครับบางทีมันบางทีไม่ได้เป็นอะไรมากแค่น้ำมันเครื่องที่ใช้ส่งผลเหมือนกันแล้วดังเหมือนกันจะมีเสียงแก๊กๆแหละเขาบอกวาล์วโน้ตเสียเนี่ยครับบางทีมันก็มีเครื่องที่มันเป็นวาล์วโน้ตกับดับเบิลวาล์วโน้ตก็มีครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้ววันนี้อะไรเท่าตัวอันที่ M3 แท้หรือเปล่าเป็น M3 แท้เลย 3.2 เนี่ยS50 เพราะฉะนั้นก็คิดว่าถ้าวาล์วโน้ตเสียก็ซ่อมได้ครับแล้วจริงวันนี้อะไร M3 ในบ้านเราเนี่ยอะไรมือสองทดแทนมีเยอะมากนะอะไรก็เพียบเพียบไปดูได้เลยเยอะแยะหมดแต่วาล์วโน้ตนี่มันต้องของเก่ามันซ่อมไม่จบไงต้องมีเบิร์ดแล้วเบิร์ดใหม่แพงด้วยนะคือจุดที่เวลาเปิดมาเนี่ยบางครั้งเรื่องเล็กๆซ่อมไม่จบอย่างเรื่องเบื้องต้นเนี่ยนะครับบนบล็อก M ชุดฝาครอบกับประเคนเนี่ยจะแยกกันนะครับตัวน็อตสลักที่เป็นอลูมิเนียมของฝาเวลาถอดแล้วเนี่ยควรจะต้องเปลี่ยนสลักตัวนี้ใหม่แต่บ้านเราไม่เปลี่ยนแล้วก็ชุดซีนกับอุปกรณ์ครอบบางครั้งก็ใช้ของยูสหรือว่าใช้ของเดิมที่เปิดออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยพอใช้ไปสักพักนึงก็จะรั่วซึมก็นี่แค่จุดเริ่มต้นจุดที่2ในการชุดไขปรับตั้งเนี่ยค่าระยะจะแตกต่างจากบล็อกธรรมดาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดช่างไม่มีประสบการณ์ในการทำบล็อก M ทำออกมาแล้วก็จะได้ไม่สมบูรณ์ครับอย่างนี้ต้องแนะนำที่ไหนดีก
ก็ต้องเป็นอู่ที่ทำเครื่อง M เยอะทำเครื่อง M เยอะแล้วก็อู่ที่ย้ายบล็อก M อยู่เขาก็จะบ้านเราเนี่ยก็ได้นะเล็ก AR ก็ยังรับอยู่นะอ๋อขนาดเกษียณเลยครับตั้งแต่ยุคใช่ก่อนเลยเล็ก AR ก็ยังทำได้อยู่ครับพี่จุ๊บเนี่ยพี่จุ๊บเราเนี่ยทุบก็ได้ทุบก็ได้ได้เหมือนกันทุบก็ทำเป็นพาวเวอร์มาเยอะแต่ถ้าจะเอาแบบของเยอะของเพียบอะไรเพียบของเยอะก็ต้องเล็ก AR ก็ยังทำได้อยู่ตามทางเขาครับทางเขาเลยหรือ MMS Boss ได้ไหมเข้าไปก็ได้แต่ว่าช่างอาจจะเจอน้อยเครื่อง M แต่ก็ต้องน่าจะมีสเปคมีอะไรอยู่ถ้าไปที่ MMS พระราม4ก็ติดกับในเครือเดียวกันอยู่แล้วครับก็เป็นแผนกที่เป็นแผนก M โดยเฉพาะเลยก็น่าจะได้มีเทคนิคเชียนมาซัพพอร์ตได้ครับมาเขาถามว่าอนาคต EK Coupe ราคาขึ้นเหมือน EK9 มั้ยมีแต่ลงอย่างเดียวครับไม่มีทางคนละเรื่องกันมันเห็นแล้วอ๋อ EK เหมือนกันใช่มั้ยไม่มีทางคนละเรื่องนะมันไอ้คือ Civic Coupe เนี่ยตาโต Coupe เนี่ยครับมีแต่ขาลงอย่างเดียวมันไม่ใบเหมือน EK9 เหรอครับไม่มีทางคนละเรื่องกันอ่ะแล้วก็ถามว่าพี่ๆช่วยวิจารณ์ที Toyota Wish กับ Step Wagon Space Wagon ปี10ใช้ยาวๆผมว่าไม่น่าใช้ทั้งคู่เลยชั่วโมงเนี้ยเพราะว่าอนาคตนี้อะไรคู่นี้ผมว่ามันจะหมดไปจากตลาดนี่ตอนนี้ Space Wagon ไปก่อนเพื่อนเลยไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรเครื่องยนต์ Mavic 2.4 เนี่ยนะเริ่มหายากเข้าไปทุกทีแล้วแล้ว Wish เองก็วันนี้ผมว่าจริงๆแล้วก็เป็นรถที่โมเดลมันผมว่ามันอืดสุดๆละไปต่อคราวนี้อีก5ปียังไปลำบากเพราะฉะนั้นควรจะหนีถ้าเป็นผมวันนี้นะถ้าการรถ MPV จริงๆนะ7ที่นั่งจริงๆนะวันนี้มันต้องหนีมันเป็นเวอร์ชั่นใหม่ๆแล้วจําเป็นแนวแบบ Avanza Avanza ก็อาจจะเล็กไปอาจจะเป็น Innova ที่ผมว่าวันนี้ตอบโจทย์นะผมว่าตัว Innova ก็ทําออกมาตอบโจทย์แล้ววันนี้ Innova ผมว่ายังไปได้อีกถ้าใช้ยาวนะผมว่าอนาคตยาวๆ Innova น่าจะตอบโจทย์ได้ดีกว่าในเรื่องของการใช้งานแล้วยิ่งไปฟลุกเจออินโนวาตัวแรกที่เป็นเครื่องคอมมอนเรลวันนี้เจอมือสองนะที่เป็นเครื่องดีเซล D4D นะหล่อเลยแต่มันน้อยมากมันออกมาน้อยมากเพราะนั้นเราก็จะเจอตัวที่เป็นอินโนวาเบนซินจะเยอะอีกตัวนึงถ้าไม่งั้นก็ขยับข้ามไปเล่นเลยก็คือบอกว่าเป็นเอสติมายังดูสดใสกว่ามีอะไรกว่าวิสกว่าสเปซก่อสเปซกว่าก่อนโตโยต้าเหมือนกันเป็นเอสติมาซะหรือที่นั่งเป็น Honda Stream ยังดูโอเคกว่าหรือสเต็ปวากอนตัวแรกๆยังดูโอเคกว่าวันนี้ผมว่าตระกูลวิสกับตระกูลสเปซวากอนนี่มันเริ่มถูกวันนี้ในเมืองเริ่มหายแล้วเริ่มออกต่างจังหวัดนะด้วยตัวร้านอะไรเองก็ไม่ค่อยสต็อก2รุ่นนี้สักเท่าไหร่แล้วครับเหนื่อยพอสมควรเพื่อนอ่ะใช้วิสกับใช้สเปซวากอนชั่วโมงเนี้ยคือพอเทียบราคาวิสอาจจะเห็นว่าเป็นแบรนด์ Toyota แต่ว่าชิ้นส่วนอุปกรณ์อะไรหลายๆแพ็คเนี่ยมีราคาค่อนข้างสูงเดิมอยู่กับคนที่ชอบเล่นจริงจังก็จะไม่ห่วงเรื่องอะไรเท่าไหร่แต่ตอนนี้กลายมาเป็นมือ2ต่อเนื่องมือ3เปรียบเทียบราคารถปัจจุบันที่ราคาลงมาเยอะถือว่าอะไรสูงครับถ้าเกิดเปรียบเทียบกับราคารถนะปัจจุบันอะไรยังแพงอยู่อะไรแพงเกินไปครับเขาถามว่าสั่งล้อเลยแท้มือ1ราคาไม่แรงมากมีที่ไหนบ้างครับไม่มีฮะบอกราคาไม่แรงไม่มีล้อแท้ไม่มีฮะราคาไม่แรงต้องไปบิดในเว็บเอาที่จะเอาไม่แรงนะต้องไปซื้อเอาถ้ามือหนึ่งด้วยเหรอราคาเนี่ยล้อเลยอยากได้ล้อเลยแท้มือหนึ่งเลยครับเอาราคาไม่สูงมากเอาที่ไหนคือล้อแท้ราคามันไม่หนีกันหรอกล้อแท้นะพูดตรงๆเลยวันนี้คุณจะไปสั่งร้านแบบที่มันอยู่ที่ขอบที่คุณจะไปด้วยกับออฟเซ็ตที่คุณหาด้วยมันมีราคาที่ญี่ปุ่นอยู่มันมีราคาอยู่ที่ว่ามันถึงเราแล้วก็แต่ละร้านก็มีบวกแต่ความที่คนไทยเอาพูดง่ายๆว่าของก๊อปมันเยอะมันเลยราคามันเลยดูแบบโอ้โหพี่วงกับ2,000เองวงกับ 2,500 วงกับ 3,000 เราเคยชินกับของก๊อปมาจนวันนี้พอไปแตะล้อแท้บางคนสะดุ้งอยู่บอกว่าแพง 3,000 ถึง 5,500 6,000 นะครับแต่ล้อแท้ก็สตาร์ท 12,000 นะครับถ้าเกิดเป็นขอบเดียวกันใช่สตาร์ทนี่คือในรุ่นธรรมดานะฮะแนะนำให้ที่นึงบางทีก็มีหลุดเข้ามาล้อใหม่เหมือนกันอัพกาลาดอัพกาลาดตรงเกษตรนะครับลองดูบางทีก็มีล้อใหม่เข้ามาเหมือนกันแล้วแต่ช่วงแล้วแต่ช่วงหรือว่าล้อมือสองถ้าจะไปล้อมือสองล้อแท้ราคาไม่แพงก็อยู่ที่สเปคด้วยต้องบอกมาเลยว่าสมมติคุณอยากได้แบบ19ออฟเซ็ตลึกๆลายไหนอ่ะมันต้องอยู่ที่ร้านด้วยนะเพราะร้านแต่ละร้านรับสั่งก็ไม่เหมือนกันถ้าจะไปหาเอาอย่างวันนี้ถ้าคุณไปเจอแบบกอเจริญอย่างเงี้ยครับก็อีกราคาหนึ่งนะถูกป่ะหรือไปหาเฮียกล่อง SCW ก็อีกราคาหนึ่งนะหรือ
จะไปเฮียเล้งปทุมวันเขาก็มีราคาเหมือนกันจะไม่ค่อยรับสั่งด้วยหรอพวกนี้ต้องเป็นร้านเฉพาะทางถึงขอบ19นี่ 20,000 กว่าถึง 30,000 ก็ยังโดนอยู่แล้วนั่นโดนอยู่แล้วใช่มาขออนุญาตรับสายคุณเอ็กซ์ครับคุณไหนนะสวัสดีครับคุณเอ็กซ์คุณเอ็กซ์ครับว่าไงครับสวัสดีครับพี่บอสพี่นิดพี่บอมครับจ้ะผมเล่นรถงูแอคคอร์ดงูเห่าครับครับครับทีนี้ผมอยากจะยกเครื่องใหม่แล้วเพราะเกียร์มันเริ่มไปแล้วพี่อ้าวเกียร์มันเริ่มไปทำไมไปยกเครื่องใหม่เกียร์มันเริ่มไปก็ต้องที่เกียร์สิเครื่องก็ผมก็เคยไปปาดฝามาจริงแล้วพี่ผมว่าผมอยากจะแก้ปัญหาให้จบไปเลยครับอยากเปลี่ยนใหม่ไปเลยว่างั้นเถอะงูเห่าแล้วไปเล่นอะไรอ่ะใช่ครับจะไปไหนตะกูลงูเห่าตอนเปลี่ยนเป็นไมเคิลเชสแล้วพี่ปี2001ครับแล้วอยากจะไปเครื่องตระกูลแนวไหนอ่ะไป S23A แล้วมั้ยพี่จะดีกว่าครับก็ได้ครับแต่ราคาเครื่องก็อ๋อถูกกว่า22ก็ 23A เป็น S นะครับครับครับได้ครับก็ต้องไปหาแถวไหนอ่ะแถวกิ่งแก้วเหรอที่เห็นเชียงกงเชียงกงบางอยู่ไหนอยู่กรุงเทพฯป่ะครับอยู่กรุงเทพฯครับกรุงเทพฯอ๋องั้นก็หาง่ายแล้วจะไปทำที่ไหนอ่ะยังไม่อยู่เลยครับอยู่แถวไหนครับผมว่าจริงๆผมอยู่หลักสี่ครับฮะหลักสี่ครับผมหลักสี่ก็ผมเห็นไม่มีอู่ตรงเรียบด่วนนะไอซอยร้านโฟร์ดินเนอร์อะไรเข้าไปตรงซอยแยกนั่นอ่ะอู่ฮอนด้าต้องสองอู่สามอู่ต้องอู่เฉพาะทางแล้วก็อู่เลยครับผมจำชื่ออู่ไม่ได้ครับมันเป็นซอยตัดระหว่างเรียบด่วนกับเกษตรนวมินตรงหลังอาหารร้านอาหารโฟร์ดินเนอร์อะไรนะครับมีต้องสองอู่ซอยนั่นอ่ะแล้วเข้าไปคุยกับเขาเลยแล้วก็บอกเขาเลยให้เขาเป็นคนหาเครื่องให้เพราะอย่างน้อยเขาวารันตีให้ให้อู่หาเครื่องพร้อมรับประกันดีกว่าถูกป่ะใช่ครับให้อู่หาเครื่องให้พร้อมวางให้แล้วคุยให้มันจบไปเลยอย่าไปตัดตอนโดยที่เราไปหาเองเดี๋ยวมันจะเกี่ยงกันอีกว่าก็เครื่องที่พี่มาเอามามันไม่เวิร์กอ่ะซื้อมาเครื่องสภาพไม่ดีเองของไม่ครบไปไล่ซื้อตามของไม่ครบชิ้นแพงขายนี่ค่ะคือคุยกับอู่ไปเลยผมว่านะคุยกับอู่คนหน้าไปเลยว่าพี่ครับผมอยากจะเปลี่ยนเครื่องไปแค่ 23A รวมค่าวางเบ็ดเสร็จจบเลยพี่เอาเท่าไหร่กี่วันว่ามาถ้าสมมติเขาบอกว่า 50,000 พี่ลดลงได้เท่าไหร่ต่อรองกันไปเลยจบตามนั้นนี่รวมถึงอู่ออกใบเสร็จมาพร้อมที่ไปเปลี่ยนเลขเครื่องด้วยนะครับ invoice ครับพี่ดีกว่าเขามีเอกสารมาให้ครบเลยนะให้เขาทำใช่ไหมครับให้เขาทำเลยอย่าไปทำเองอย่าไปแบบเสียน้อยเสียยากอย่าไปวิ่งซื้อของตัดตอนเองเดี๋ยวไม่ครบแล้วให้อู่เขาไปหาเขาจะมีร้านส่งประจำเราสู้เขาไม่ได้หรอกเพราะเขาซื้อทุกวันเขาจะรู้เลยว่าเครื่องตัวไหนสดตัวไหนไม่สดครับผมแล้วพี่ขออีกคำถามครับถ้าเกิดอยากเล่นเอาผ่าตัวแรกเลยครับพี่เอาผ่าตัวแรกได้เล่นเครื่อง 3,000 ดีไหมครับหรือว่า 2,400 ก็พอแล้วใจเย็น 3,000 เติมมันไม่ไหวนะตัวโฟอ่ะครับไม่ไหวหรอกยุคน้ำมันแพงๆเนี่ยเขาไปกลับเมืองกาญจน์อันนี้หมื่นกว่าบาทนะเห็นเขาบอกว่าตัว 3,000 น่ะมันถ้าวิ่งไกลๆมันจะแบบประหยัดกว่าไม่มีมีแต่คนเอาไปทิ้งกันทั้งนั้นอ่ะ 2.4 พอแล้วเหลือแล้วก็หาตัวแรก 3,000 ที่ยังไม่ติดแก๊สหายากครับหาแทบไม่ได้แล้วมันก็จะโซมมาที่เราไม่มีใครใช้แล้ว 3,000 ตัวนั้นไม่มีใครเขาใช้เขาขายทิ้งกันเป็นเบื่อเลยครับพี่เพราะว่ามันกินน้ำมันจัดเลยครับกินเป็นอูดเลยคุณซื้อแค่ 2.4 พอแล้วครับมันถึงถูกไงตัว 3,000 นี่เขามาเล่ขายกันเนี่ยมันถูกกว่า 2.4 นะ 3,000 เนี่ยเอา 2.4 ไปติดแก๊สเอา2.4 มันเป็นเครื่องทำนี่คุณต้องวิ่งดูก่อนว่าคุณรับได้ไม่ติดก็ได้ไม่ใช่ปัญหาไม่ติดก็ได้ครับเอา 2.4 มาลองวิ่งดูก่อนว่ารับไหวไหมถ้ารับไหวก็ไม่ต้องไปติดแต่ถ้าไม่ไหวก็ค่อยติดเอามาใช้ก่อนจะเย็นๆอย่าเพิ่งซื้อมาแล้วสาดแก๊สเลยบางทีคุณอาจจะรับไหวก็ได้ครับขอบคุณผมมากครับพี่ผมติดตามตั้งแต่เปิดรายการพี่ผมไม่เคยมีโอกาสได้โดยเต็มทั้งแรกแล้วดีใจมากเลยครับเต็มเต็มมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่บอสพี่นิดพี่บอมครับสวัสดีครับครับก็ถามว่าล้อไฟกุญแจขึ้นนี่หมายถึงอะไรโอ้หลายอย่างอ่ะ
การขโมยมีปัญหาแบตเตอรี่กุญแจอ่อนกุญแจที่ไม่ใช่อิมโมบิไลเซอร์ไม่มีอิมโมบิไลเซอร์ชิปนั่นแหละมีปัญหาเรื่องระบบเข้ารถทั้งนั้นน่ะสมาร์ทเอนทรีไม่ทำงานครับมันอยู่ที่ว่ารถเรามีอะไรบ้างถ้าเอาแบบพื้นๆเลยนะถ้ามีรีโมทกดออดแอดออดแอดนี่ถ้าไฟกุญแจขึ้นก็แสดงว่ามันเริ่มมีปัญหากับระบบการขโมยละบางทีอาจจะแค่ถ่านอ่อนครับถ่านอ่อนแล้วบางทีเราใส่ในกระเป๋าเนี่ยต้องมันไม่ถึงกันอาจจะต้องยกเอาหยิบออกมาวางใกล้ๆให้มันรับสัญญาณได้นี่คือกรณีแรกสเต็ปของถ่านอ่อนนะก็ต้องตรวจเช็คดูส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีอะไรหรอกบางทีคือถ้าไฟโชว์แล้วมันใช้งานได้อยู่ไม่มีปัญหามันจะโชว์มันบางระยะพอเอากุญแจไปไว้ใกล้ๆเดี๋ยวมันดับไปโอเคสตาร์ทขึ้นใช้ได้ก็จบสำหรับบางคนเป็นปัญหาที่เคยเจอผมให้ผมเข้าไปดูช่วยดูที่รถเลยนะครับไปดูเสร็จปุ๊บแล้วถึงรู้ว่าทุกครั้งที่เขาขึ้นรถเนี่ยเขาจะหยิบกุญแจวางไว้ที่รถครับแต่วางไว้ตรงร่องประตูครับเปิดประตูทุกครั้งก็ไฟโชว์เปิดประตูก่อนขึ้นรถไปก่อนขึ้นรถก็ไฟโชว์เนี่ยเป็นทุกครั้งเลยไม่หายทำไมไม่ใส่กระเป๋าเกงคือรถยังดีเทคว่ากุญแจอยู่นอกรถอยู่ครับใช่ตอนนั้นก็จะโชว์ต้องเปิดประตูออกไปข้างนอกออกไปข้างนอกมันเลยไปนอกตัวรถไงเอาเขาถามว่าเขาบอกพักเบรกโฆษณาก่อนพี่บอสข้อก่อนไปเบรกจัดไปแถมไปเขาถามว่ารถประเภทไหนบ้างที่ขนส่งต้องบอกว่าต้องมี GPS trackingที่บังคับให้มี GPS เหรอผมเห็นชัดๆเลยนะรถน้ำมันครับรถที่มีขนส่งอุปกรณ์ Wi-Fi ต้องมี GPS tracking วันนี้เหรอรถสาธารณะรถเมล์เริ่มบังคับให้ใช้จะได้รู้ว่าเวลามีอุบัติเหตุมีเหตุร้ายแรงสามารถฟ้องได้ในตัว GPS มันก็จะฟ้องขึ้นที่ศูนย์ได้ว่าเกิดเหตุอยู่บนรถแท็กซี่ก็พยายามจะเริ่มให้มี GPS tracking เพื่อในเรื่องของการติดตามครับแต่จริงๆวันนี้ต้องบอกว่ารถเยอะมากนะภาคโลจิสติกบริษัทใหญ่ๆเนี่ยใช้ GPS tracking หมดแล้วเพราะว่าเขาจะรู้ว่ารถเขาตอนนี้คือ GPS tracking เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการทำงานแค่ว่าวันนี้ตามหารถนะอย่างที่ผมเคยเห็นระบบการทำงานของ GPS tracking ครบวงจรจริงๆเนี่ยมันจะขึ้นฟ้องเลยนะว่ารถคันนี้ตอนนี้สตาร์ทเครื่องอยู่หรือดับเครื่องครับวิ่งออกนอกเส้นทางหรือเปล่าใช้ความเร็วเกินหรือเปล่าศูนย์เนี่ยถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆที่เป็นโลจิสติกใหญ่ๆเนี่ยอย่างผมยกตัวอย่างเลยผมเคยไปดูงานของอย่างของลินฟ็อกเนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่าตอนนี้คนขับเนี่ยรถมันบอกได้เลยว่ารถจอดหรือดับหรือจอดสตาร์ทเครื่องนอนตัวเนี้ยมันจะบอกได้หมดเลยใช่ป่ะแล้วก็บอกได้เลยว่าคนขับเนี่ยตอนนี้เท่าไหร่และสามารถดูได้ถึงว่าตอนนี้ระบบน้ำมันในรถเนี่ยเหลือกี่ลิตรด้วยมันคอนโทรลได้หมดครับมันดูได้หมดแล้วเดี๋ยวนี้แล้วเดี๋ยวนี้มันบางอันรุ่นใหม่เขาบอกว่า GPS เนี่ยไปผูกกับกล้องในรถสามารถเห็นภาพแล้วเทคโนโลยีมันไปไกลมากนะสามารถที่จะเห็นภาพในรถด้วยเปิดภาพออนมาในคอมโต๊ะคนขับมันนอนหลับอยู่เบาะหลังสตาร์ทเครื่องนอนอยู่เงี้ยรู้เลยใช่ป่ะขับแบบสลืมสลือหรือเปล่าจะได้รีบโทรเข้าไปเตือนเขาเตือนเลยนะถ้าคุณออกนอกเส้นทางเนี่ยเขาเตือนเลยนะหรือศูนย์ก็จะโทรมาเลยว่านี่คุณทำอะไรทำไมคุณจอดรถหรือคุณดับเครื่องทำไมใช่ป่ะก็เดี๋ยวนี้มีการพ่วงกับข้อมูลแล้วก็มีการใช้งานในกลุ่มที่เป็นรถห้องเย็นด้วยครับโดยเฉพาะกลุ่มรถที่เป็นสารเคมีและน้ำมันโลจิสติกใหญ่ๆเดี๋ยวนี้ทำกันหมดแล้วเพราะว่าเขาติดตามรถขาวเหมือนกันว่ารถขาวเนี่ยมันจะไปถึงไหนแล้วคนขับเป็นเก๊หรือเปล่าถ้าคนขับเป็นเก๊เนี่ยเขาโทรเล่นทันทีเดี๋ยวนี้สบายใจได้แล้วก็รถพอคุณติดจีนแล้วสารเคมีปุ๊บคุณจะถูกล็อกความเร็วด้วยอัตโนมัติเหมือนกับรถส่งของกระบะใช่ป่ะที่เขาเขียนว่ารถคันนี้ถูกจำกัดความเร็วไว้ที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเขาจะมีสติ๊กเกอร์ติดท้ายรถเลยก็คือรถพวกนี้สามารถจะติดตัว GPS tracking ทั้งนั้นครับก็ในรถยุคใหม่ก็เลยหลายๆรุ่นมีติดมาให้จากโรงงานด้วยครับมาจากโรงงานเลยใช่ครับพร้อมเลยมันจะมีสติ๊กเกอร์ท้ายรถมี2แบบคือถ้าเขาเขียนว่าถ้ากรณีคนขับรถไม่สุภาพโทรแจ้งคืออันนี้ไม่มี trackingอันนี้ใช้ลักษณะโทรแจ้งแต่ถ้าบอกรถคันนี้ถูกจำกัดความเร็วไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเขาจะเขียนเลยว่าควบคุมด้วยกล่องอะไรของเขาเนี่ยเขาจะมีเลยนี่แหละรถพวกนี้ติดแท็กกิ้งทั้งนั้นนะครับอ่ะไปเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวจะกลับมาอะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินอ
ครับท่านผู้ชมเราติดตามชมรายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับสามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามข้อความแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับ Elf Moto Fortech แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้อง Elf ครับมาเปิดรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรเข้ามาได้เลยนะครับบอกมีคำถามส่งมาใน Facebook ถามพี่มิตรด้วยบอกว่าขอถามพี่มิตรหน่อยคุณปิยนัทนะครับเขาบอกว่าจริงๆฝากมาหลายวันแล้วลืมเขาบอกว่าบริษัทรถยนต์ฝั่งเยอรมันเนี่ยหลังจากงานมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมาก็ได้ข้อมูลเกี่ยวกับพวกระบบ Active Safety ต่างๆนะครับเขาบอกว่าก็จะเป็นเรื่องระบบความปลอดภัยต่างๆนะครับแล้วพอดีเขาได้ไปทำการไปลองขับรถเจ้า X5 ครับX5 ที่เป็น e-drive ครับ40e นะครับเซลล์ที่นั่งไปด้วยพูดว่าอุปกรณ์เหล่านี้ไม่จำเป็นหรอกล้วนทำให้คนขับไม่ตั้งใจไปขับรถเขาบอกเจอเซลล์พูดอย่างนี้แล้วเซ็งเลยเขาบอกอยากให้พี่มิตรช่วยมันเกิดขึ้นหมายถึงว่าอุปกรณ์พวกนี้มันมีความจำเป็นไหมจริงๆแล้วมันถูกไหมอย่างที่เซลล์บอกเนี่ยพื้นฐานนะตรงๆนะคืออย่างที่ผมบอกว่าจริงเซลล์คนขายรถนะบางทีก็พูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยเราก็เจอบางทีเซลล์เนี่ยมันก็ไม่ได้บางคนมันก็รู้จริงนะบางคนเขาไปอบรมมาก่อนที่เขาจะขายรถรุ่นหนึ่งเขาต้องเรียกเซลล์เขาไปอบรมเพราะรถมันเป็นพื้นฐานมีอะไรบ้างไอ้คนที่มันรู้มันก็รู้จริงไอ้คนไม่รู้มันก็พูดไปเรื่อยแล้วก็บางทีรู้มากรู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องจริงนั่นไงมันก็จะมีประเภทนี้คือประเภทนี้น่าจะเป็นเซลล์ที่ไม่ได้ตั้งใจครับตอนอบรมเพราะว่ากลุ่มรถยุโรปโดยเฉพาะใหญ่เขาอบรมหมดนะมีการอบรมแล้วก็มีการเทสด้วยนะครับมีการสอบพรีเทสก่อนอบรมมีโพสเทสเพื่อที่จะวัดผลในการฝึกอบรมว่ามีความรู้ในการขายรถแค่ไหนรู้จักรถดีแค่ไหนซึ่งถ้าเกิดได้ไปทดลองรถแล้วอย่างเงี้ยนะครับแค่แจ้งเวลาแล้วก็รุ่นรถมาครับเราสามารถแท็กหาชื่อเซลล์ที่เอาไปทำแบบนี้แล้วก็แจ้งกับสำนักงานใหญ่ได้ครับเอาออกเลยนะเซลเนี้ยพูดเลยเพราะเขาไล่ออกเลยนะคืออันนี้น่าจะเป็นการพูดแก้เกอร์ในสิ่งที่ตัวเองไม่สามารถให้ข้อมูลได้มากกว่าอธิบายไม่ถูกก็เลยพูดอย่างนั้นไปเรามาว่ากันด้วยเรื่องของ safety feature วันนี้ที่เราเห็นกันภาพชัดๆเลยที่เราจะเห็นเลยพื้นฐานวันนี้มีอะไรบ้าง adaptive cruise control ครับถูกป่ะที่เราเห็นเลยว่าคือระบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเบรกรถอัตโนมัติในกรณีที่มีสิ่งกีดขวางหน้ารถเวลาเราวิ่งในความเร็วต่ำในเมืองหรือระบบการช่วยเบรกคีปปิ้งเลนการเปลี่ยนเลนมีไฟเตือนเหล่านี้หรือบางทีขับรถเสียเรื่องของสมดุลของเลนมันก็ไล่เราหลายยี่ห้อเริ่มไล่ไปกินกาแฟให้พักนั่นคือหมายความว่าจริงๆมันไม่ใช่เรื่องของการที่แบบว่าให้เราขี้เกียจขับรถนะครับบางทีมนุษย์เราเนี่ยขับเกินเขาเรียกภาวะมันล้าเกินหรือบางทีคนเรามันก็ง่วงเผลอเลยมันมีมันคือระบบการเรื่องของการช่วยกันอะครับให้รถกับมนุษย์เนี่ยทำงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพดีที่สุดคือเป้าหมายของเขาคือต้องการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนครับคือระบบความปลอดภัยถ้าในรถยนต์ถ้าแยกหลักๆแล้วเป็น2ระบบด้วยกันนะครับเป็นแบบพาสซีฟนะครับก็คือระบบที่เกิดเหตุไปแล้วแล้วก็ออกมาช่วยป้องกันนะครับทำให้บาดเจ็บน้อยลงกับอีกอันนึงเป็น Active Safety กลุ่มที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ฟีเจอร์ความปลอดภัยเหล่านี้เนี่ยเป็น Active ในการทำเซอร์เวย์ครับในรถยุคใหม่เห็นว่าช่วง 2-3 ปีหลังมาเนี้ยเริ่มมีระบบความปลอดภัยที่เข้ามาช่วยแทรกแซงผู้ขับขี่เองบางคนรู้สึกแบบนั้นมาช่วยเบรกอัตโนมัติบ้างมาช่วยสั่นเตือนหรือช่วยดึงกลับเข้าในช่องทางเหตุผลเพราะว่าในฝั่งของยุโรปแล้วก็ในอเมริกามีการทำเซอร์เวย์แล้วก็เก็บข้อมูลช่วงที่เกิดอุบัติเหตุการชนปะทะเนี่ยไปเกิดในช่วงความเร็วต่ำกว่าระดับ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเยอะครับคนมีสมาธิในการขับขี่ในขณะที่รถเคลื่อนที่สลับหยุดนิ่งน้อยลงเกิน 70% ไปเกิดในช่วงความเร็วต่ำอีกอันนึงก็คือไปเกิดจากอย่างที่พี่โบ๊ทบอกเลยเกิดจากความเหนื่อยล้าหรือเมื่อยล้าในการขับขี่บางทีในอเมริกาจะมีปัญหาเรื่องของการขับขี่ในเรื่องนี้ทางเส้นตรงยาวๆอเมริกาเนี่ยถ้าความเร็วต่ำนะแชทครับคุยหยิบของเปลี่ยนเพลงซึ่งในถนนของยุโรปจะมีปัญหาน้อยกว่าอเมริกาแต่อเมริกาหลายๆเส้นทางเนี่ยอเมริกานี่ขับนี่ก็ตรงยาวๆวัน
จงอย่างเดียววิ่งกันไปวันๆแล้วก็แบบข้ามทะเลไฟเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะไปเลี้ยวเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อ่ะบางครั้งคนขับก็จะเกิดการล้าที่สายตานะครับด้วยสภาพเส้นทางแล้วก็เริ่มมีการโฟกัสระยะผิดพลาดแล้วก็ไอ้คริซอนโทนก็เกิดมาจากไอ้ชาตินี้แหละครับเพราะว่ามันขับมีมันไม่จำเป็นต้องตรงอย่างเดียวมันต้องใช้ไงคริซอนโทนมันก็เลยระบาดไปเมื่อก่อนตอนสมัยตอนพี่ไปนะมันจะไม่มีมันใช้ก้อนหินก้อนหินมาวางทับคันเร่งคือไม่ไหวแล้วไม่ไหวอ่ะเอาจริงนะอันนี้ยอมรับเลยนะถามว่าผิดไหมผิดนะฮะแต่เราก็ไม่ไหวอ่ะต้องเอาก้อนหินนะผู้หญิงเอาก้อนหินขึ้นมาวางทับคันเร่งไหมแล้วก็คือเนี่ยมันเกิดมาจากไอ้ชาตินี้แหละไอ้อเมริกาล้วนๆไอ้คริซอนโทนแอคเดสติดคริสเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยสิ่งที่เขาให้มาเนี่ยหรือจริงๆเมื่อก่อนบางคนด่านะเขาบอกว่าโอ้โหรถตั้งแพงทำแท็กชั่นมาทำไมวะก็เขาเห็นเนี่ยว่ามนุษย์เนี่ยไม่สามารถที่เวลาเครื่องจักรมันดื้อสุดๆแล้วเอามันไม่อยู่เขาถึงเอาคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยว่าก่อนที่มันจะดื้อเนี่ยให้มันหยุดซะเหมือนที่พี่เอ็กคอยพูดอยู่เสมอว่าไอ้มือสวรรค์น้อยๆมาคอยประคองตูดให้รถมันออกไปตรงๆนั่นแหะนั่นแหละนี่คือเหล่านี้เขาทำมาเพื่อเขารู้ว่ามนุษย์เนี่ยคอนโทรลได้ในระดับไอ้คนที่เก่งมันก็ทำได้ไอ้คนที่มันไม่เก่งอ่ะใช่เพราะรถเขาทำรถมันไม่ใช่เอามาขายเฉพาะคนที่เก่งอย่างเดียวไม่ใช่ไอ้คนไม่เก่งก็มีและเผลอๆไอ้คนที่ไม่เก่งเนี่ยมีปัญญาซื้อรถมากกว่าคนที่เก่งด้วยใช่ป่ะใช่ครับแล้วก็ปัญหาอีกส่วนหนึ่งก็คือไอ้กรณีเซลล์ที่ไม่รู้แล้วพูดปาดไปอีกกรณีนึงรู้มากแล้วก็ใส่เกินสิ่งที่ตัวรถมีอยู่ครับโอเวอร์ออปชั่นคือไประบบอย่าง Adaptive Cruise Control บอกใช้ไปเลยครับเมื่อมันบวกกับ City Safety มันจะเข้าไปช่วยเบรกอัตโนมัติยังไงคุณก็ไม่ชน อยู่ในเมืองเปิดใช้ไปเลยครับมันผิดวัตถุประสงค์ครับมันเป็นระบบเพื่อเข้ามาช่วยเสริมเพื่อทำให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นโดยคุณยังควบคุมอยู่หรือเผลอเลยไม่ได้แล้วมันถึงออกมาช่วยแต่นี่ไปใช้มันเป็นระบบเบรกหลักปล่อยไหลพุ่งเข้าไปให้มันเบรกเองทุกครั้งต่อท้ายรถเนี่ยพังเพราะฉะนั้นมันมีข้อจำกัดเหมือนกันสภาพอากาศสภาพของสิ่งสกปรกที่ไปติดอยู่ที่รถมุมของแสงรวมถึงวัตถุที่อยู่ทางด้านหน้ามุมของการสะท้อนของรถที่อยู่ทางด้านหน้าเพราะฉะนั้นก็เกิดการผิดพลาดได้เหมือนกันไม่ควรไปใช้เป็นหลักไปใช้แต่ว่ามันเข้าไปช่วยเสริมอย่างเดียวครับคือในกรณีที่เราเผลอเลยจริงแต่ไม่ใช่ว่าใช้ทุกครั้งเลยใช่ครับใช้เป็นหลักซะงั้นพอเวลารถจะเบรกปุ๊บแต่ทำเป็นก้มให้รถจะโชว์ออฟด้วยว่างั้นให้เพื่อนนั่งในรถเห็นชนตูดมาหลายรายแล้วมารับสายคุณหมูครับฮัลโหลครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีพี่พี่ทั้งสามครับครับว่าไงครับได้ยินไหมครับได้ยินชัดเจนครับครับมีเรื่องมาพูดที่ครับคือผมใช้แคปติว่าดีเซลครับครับครับแล้วตอนนี้พอดีผมจะขายทิ้งนะครับครับผมจะขายทิ้งดีหรือจะซ่อมดีหรือซ่อมจะซ่อมดีหรือจะขายทิ้งดีครับรถมันเป็นอะไรครับรถแคปติว่าปี2012นะครับครับมันอาการเป็นยังไงอาการมันยังไงมันถึงต้องมันต้องถึงขนาดต้องขายทิ้งเยอะตลอดเลยครับฉีกเยอะตลอดเลยอะไรมั่งที่เราเจอมาแล้วก็คือตั้งแต่ออกรถมามันมีหลายปัญหาเลยครับขับ2หรือขับ4ครับขับ2ครับแล้ว LTZ หรือธรรมดาตัวธรรมดาครับอ่ะแล้วเอาเจออะไรบ้างแล้วทำไมเราถึงท้อขนาดนั้นเล่าให้ฟังหน่อยก็คือแอร์เสียตอนนี้หัวฉีดเสียครับครับแล้วก็คือคิดว่าจะผมเลยคิดว่าที่บ้านเลยตกลงกันว่าจะขายทิ้งนะครับเราซื้อใหม่ดีไหมครับถ้างั้นก็ใจมันไม่ได้แล้วก็ไปครับเดี๋ยวนะตอนนี้คือไอ้ที่มันเสียเนี่ยก็น่าจะผ่านมาระยะหนึ่งก็ซ่อมไปหมดแล้วไม่ใช่เหรอก็กลัวอย่างอื่นแล้วไงใจมันไม่ได้แล้วเกียร์ยังไม่เสียครับพวงเกียร์ยังไม่เสียต่อไปครับแล้วจะไปซื้ออะไรจ๊ะก็คือตอนนี้ที่บ้านมี5คนนะครับก็ตั้งงบไว้ไม่เกินประมาณ1.4 ล้านครับอ่าฮะครับก็คือดูไว้ก็คือดูหลายตัวครับครับอะไรบ้างอ่ะมี Nissan Xtrail CX5 แต่ที่น้องคนน้องคืออยากได้ CX3 อ่ะครับ5คน CX3 พี่กลัวว่านั่งไม่หมดนั่งไม่มันจะอึดอัดไปมั้ยครอบครัว5คนนั่นมั้ยแล้วมีอะไรอีก Excel CX5 แล้วก็มีแค่นี้เองครับที่ดูไว้ครับครับแต่จะรอ CRV มันก็นานมากเลยครับเพราะมันไม่เอาเนี่ยตอนนี้ไม่ลองดูเนี่ย Subaru Forester ใช่แล้วก็กลัวมันเป็นปัญหาเหมือนไม่รถตลาดนะครับกลัวครับแล้วคุณคิดว่า CX5 กับ Excel นี่รถตลาดไหมครับมันก็เดี๋ยวนี้ก็มันดูชื่อศูนย์อาจจะเยอะกว่าครับพี่อ๋อถ้ามองเรื่องนั้นก็ใช่ครับแต่วันนี้
เอาพี่มิตรก่อน Excel ดูรุ่นอะไรไว้ครับ Excel ทีแรกดู Hybrid แต่ตอนนี้ตัดสินใจถ้าซื้อไม่ซื้อ Hybrid นะครับถ้าตัวธรรมดาครับ2อ่ะครับอ๋อครับครับตัวธรรมดาขับ2แล้ว CX5 ตัวเบนซินขับ2ตัวท็อปครับตัวร้าน33อ่ะครับถ้าทำ3ตัวไหนอ่ะต้องบอกพี่นิดนึงอ่ะเพราะพี่เชนนะครับฮะตัวแมเนจเชนแล้วมันไม่ได้เชนหมดแล้วตอนนี้แต่ว่าราคาเนี้ยมันเป็นตัวคือตัวขับ2ตัวท็อปว่างั้นเบนซินเบนซินขับ2เบนซินตัวท็อปไงใช่ถูกมั้ยแล้วอีกตัวนึงที่อยู่ในงบผมว่าพี่ว่าเล่นได้ก็มันจะโลสปอร์ตขับ2ตัวท็อปไม่กระลัง4แต่วันนี้นะถ้าให้พี่มองนะมีอยู่2ตัวจริงที่พี่เลือกตัวไหนครับปาเจโร่สปอร์ตตัวท็อปขับ2ครับนะครับแล้วพี่ยังไงพี่ก็ยังไป Subaru Forester อยู่แล้วตอนนี้มีส่วนลดตัว 200,000 ด้วย Subaru Forester เหลือล้านหนึ่งเองอ่ะใช่ราคาเหลือล้านต้นแล้วด้วยความเป็นแบรนด์ของ Subaru เนี่ยพี่ว่ามันเหนือกว่าเชฟโรเลตนะถูกครับคุณภาพของ Subaru พี่ว่ามันเหนือกว่าแล้วก็เพราะด้วยวัสดุเองก็ตามที่ให้แล้วก็ความเป็น SUV แท้ถ้าเกิดคุณใช้ Captiva มาแล้วคุณใช้แล้วคุณกำลังจะใช้ CX5 หรือคุณกำลังจะใช้ Xtail พี่ว่า Forester น่าจะตอบโจทย์ได้ดีกว่าแล้ววันนี้เขาดัมราคาลงมาเหลือแค่ล้านหนึ่งเองน่าใช้กว่าใช่ไหมครับเยอะไปลองดูก่อนไปลองดูลองขับที่บ้านไปลองขับดูก่อนไปลองนั่งดูก่อนว่าชอบไหมแต่พี่ว่ามันตอบโจทย์แล้ววันนี้ราคาคุณเหลือเงินกลับบ้านหรือไม่อีกทีนึงคุณก็ไปใหญ่เลยนั่งสบายเลยคือ Pajero Sportขับ2ตัวท็อปแต่ฟอร์จูนไม่น่าฟอร์จูนเป็นไงครับฟอร์จูนก็ได้ครับตัว 2.4 ตัวขับ2ก็ได้ครับก็อยู่ในงบกว่าใช่ไหมครับแล้วแต่ชอบก็ยังก็ดีกว่า Excel กับ Mazda ถูกมั้ยครับพี่มันคนละประเภทกันไงพวกนั้นเป็น PPV มันคนละแบบคืออย่างนี้ต้องบอกก่อนว่าตัว Pajero Sport กับ Fortuner คือพื้นฐานคือจริงๆมันก็คือ SUV ใน SUV ในต่างประเทศแต่บ้านเราเนี่ยก็คือพื้นฐานที่เป็นรถกระบะถูกพัฒนาให้มาขึ้นมาเป็นรถนั่งความรวมเองเนี่ยมันอาจจะสู้รถที่เป็น SUV แท้ๆจากโรงงานไม่ได้แล้วก็การขึ้นลงเองตัวที่คุณอยากได้มาเนี่ยตัวที่คุณใช้มาตลอดแต่เช่นแคปติว่าที่คุณใช้มาหรือตัวที่คุณกำลังจะไปซื้อที่คุณเล็งไว้ไม่ว่าจะเป็น Xtail หรือCX5 พวกนี้มันคือ SUV โรงงานที่ถูกดีไซน์ขึ้นมารถมันก็จะไม่สูงมากเท่า Pajero Sport กับเท่า Fortuner ขึ้นลงถ้ามีผู้ใหญ่ในตัวแถว2จะขึ้นลงสะดวกสบายมากกว่าเจ้ารถพวกนี้แต่แน่นอนครับว่า Pajero Sport เองก็ตามหรือ Fortuner เองก็ตามต้องบอกว่ารถพวกนี้เป็นรถที่พื้นฐานราคาซ่อมค่อนข้างย่อมเยาแล้วใช้ได้นานครับดูแลรักษาง่ายใช่มั้ยการดูแลรักษามันจะถูกกว่ารถเหล่านี้ถูกไหมแล้วอนาคตราคาก็ดีกว่าถูกไหมอนาคตมันก็อยู่ของมันในระดับนี้ใช่ไหมครับถูกไหมฮะนี่ก็คือสไตล์ที่กับบ้านเราที่เรียกว่าเป็น PPV ครับโชคดีที่ว่าบ้านเราโดยโครงสร้างมาตรฐานของภาษีกับกฎหมายเนี่ยมันทำให้รถเหล่านี้จริงๆรถเหล่านี้เนี่ยถ้าเป็นเมืองนอกก็ราคาเท่ากันหมดแล้วอยู่ในเกณฑ์เดียวกันแต่ว่าเพื่อนบ้านเราเนี่ยได้ช่องโหว่ของกฎหมายทำให้รถเหล่านี้มันถูกลงมาครับถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นมันต้องมาอยู่ที่สองมุมที่คุณเลือกครับพูดได้เลยครับพี่ครับฮะถ้าอย่างนี้ซื้อในแนว PPV ผมว่า Fortuner ดีสุดถูกไหมครับพี่อย่างนี้ Fortuner เป็นรถเจ้าตลาดคุณต้องไปลองดูก่อนพี่ถึงบอกเลยว่าวันนี้ถ้าให้พี่มอง3ตัวนะก็ Forester ครับ3ตัวคุณไปลองเนี่ยคุณนัดกันที่บ้านเลยไปเนี่ยเสาร์อาทิตย์เนี่ยกินข้าวกันวันนึงไปตะเวนดูไปลองนั่ง Forester ดูก่อนว่าชอบไหมครับถูกป่ะครับคือถ้าคุณมีคนสูงอายุพี่ว่า Forester อาจจะนำโด่งกับรถ2คันนั้นในช่วงล่างที่นิ่มนวลกว่าในช่วงล่างที่นิ่มนวลกว่าการขับเหมือนรถเก๋งดูสะดวกสบายสิ่งที่ให้มาวัสดุที่ให้มันดูดีกว่ารถอีก2คันที่เราจะไปเจอแล้วครับแล้วก็พาไปดูทีละคันคุณต้องพาไปเริ่มจากคุณต้องพาไปเริ่มจากไปดู Fortuner ก่อนคันแรก Fortuner ก่อนครับพี่พาไปดูเท่าศูนย์ Toyota ดู Fortuner ตัวขับ2ก่อนเสร็จแล้วปั๊บไปนั่ง Pajero Sportครับพาเจโร่สปอร์ตครับแล้วก็สุดท้ายไปจบที่ Forester Forester นะครับครับแล้วก็เลือกเอาว่าจะเอาอะไรครับขอบคุณครับพี่ทั้ง3คนนะครับครับได้ครับขอบคุณครับนะเขาเป็นตัวเลือกเพิ่มเติมตอบแบบเคลียร์สุดชัดสุดไม่รู้จะเอาอะไรชัดไปกว่านี้ละเพราะนั้นมี3ตัวนี้ให้คุณเลือก
ผมว่าคุณแต่สุดท้ายมันเสียงอีก 20% สุดท้ายมันคือเสียงในครอบครัวคุณนะเขานั่งแล้วเขาโอเคแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันอยู่แล้วถูกนะครับอ่ะก่อนไปเบรกพี่มิตรไปขับไอ้นี่มาล่าสุด R35 Nismo เขาถามว่าตกลงแล้วเขาเปิดขายราคาเท่าไหร่ตอนนี้ยังไม่ขอราคาขายยังไม่มีราคาใช่ครับแต่ว่าเร็วๆนี้มาแน่นอนครับแต่เขาบอกรับสั่งใช่ครับต้องรอนิดนึงจะเปิดแน่ครับครับ R35 ใช้คำว่า TDR ดีกว่านะเพราะว่าไม่ใช่ TDR เขาใช้คำว่า TDR Nismo ครับเข้ามาบ้านเราแน่ๆแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เปิดราคาไปเบรกโฆษณากันสักครู่เดียวนะครับนิตยสารในเครือของสื่อสากลได้ทั้ง3ฉบับ Formula 4 Wheels Car Sale ทุกต้นเดือนกลับเข้ามา Speed Talk ทาง Speed Channel True Vision 691กันต่อนะครับคุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS 482-7772 พิมพ์4เป็นวรรคตามด้วยข้อความครับวันนี้เราเปิดสายแล้วกันนะรเราไปคุยเรื่องรถใหม่ทั้งกันนะเพราะว่า SMS เยอะมากเลยเคลียร์ SMS สัปดาห์นี้หมดขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนขอบคุณ Elf Moto Protect แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้อง Elf นะครับอ้าวพี่วินไม่ขอบคุณสปอนเซอร์ใช่พี่โบ๊ทตายเลยขอโทษทีครับนะมาเราเปิดภาษาใช่มั้ยกันนะเพราะว่าเคลียร์สัปดาห์นี้หมดหน่อยสัปดาห์หน้าจะได้ขึ้นรถใหม่ครับก็เรียกว่าเปิดรับสายนะสำหรับผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถยังโทรเข้ามาได้เขาบอกเขาใช้ฮอนด้าซิตี้97เพราะว่าอยากรู้ว่าไอ้รถใหม่ๆตัวท็อปที่แบบว่าระบบปรับอากาศควบคุมแบบระบบสัมผัสเครื่องเสียงหน้าจอระบบสัมผัสที่ทำให้กินแบตรถไหมฮะโอ้ไม่อะฮะเขาบอกแบตจะอยู่ได้นาน18-22เดือนไหมครับเพราะสองระบบที่ใช้ไปนานๆมีปัญหาอะไรไหมครับคือไอ้เรื่องทัชสกรีนเรื่องของหน้าจอแตะทัชสกรีนอะไรทั้งหลายเนี่ยนะมันไม่ได้กินมันไม่ได้ทำให้แบตรถไปกินไปกว่าเดิมหรอกไม่เกี่ยวแต่ถามว่ารถยนต์ใหม่ๆถ้าเทียบกับรถยนต์รุ่นเก่าอย่างคุณบอกคุณใช้97อยู่เนี่ยรถคุณแทบไม่ค่อยมีระบบไฟฟ้าอะไรมากมายใช่แต่พอไปเป็นรถยนต์รุ่นใหม่ๆปุ๊บเนี่ยแน่นอนครับว่าระบบไฟฟ้ามันมีมากขึ้นการเลี้ยงไฟในรถเนี่ยมันก็มีมากขึ้นกล่อง ECU ก็ถูกเลี้ยงอยู่ตลอดเวลามีระบบแบ็กอัพข้อมูลต่างๆก็กินดึงไฟได้ตลอดเวลาแต่แน่นอนว่าแบตเตอรี่เขาคิดมาเผื่อแล้วถ้าเกิดตอนที่คุณใช้ตัว City 97เนี่ยแบตคุณน่าจะประมาณ55แอมป์เล็กๆนิดเดียวเพราะว่าเขาคิดมารถเท่านี้ก็ใช้แบตเท่านี้แต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆเขาก็ต้องมาเป็น65-75แล้วเขาเผื่อมาแล้วครับแล้วเดี๋ยวนี้ระบบไฟฟ้าพัดลมไฟฟ้ารถยนต์รุ่นใหม่ๆเนี่ยมันมีดีเลย์หน่วงมันไม่ได้ดับเครื่องแล้วดับเลยมันก็คลายยิ่งรถยุโรปมันก็มีระบบหน่วงลงมาให้ทำความเย็นให้ลดอุณหภูมิลงอีกอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นไอ้เรื่องสัมผัสหรืออะไรทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลหรือว่าเรื่องของการขับรถแล้วประหยัดน้ำมันโดยการปิดแอร์ผมว่ามันก็ไม่ได้ช่วยสักเท่าไหร่หรอกไอความแบบนี้มันต้องเลือกซะไอที่ประเภทแบบปิดแอร์ขับรถจะได้ประหยัดน้ำมันมันไม่ได้ประหยัดน้ำมันลงไปเท่าไหร่หรือประหยัดไฟลงไปเท่าไหร่หรอครับครับแล้วก็ใช้กันตามปกติเขาคำนวณมาแล้ววิศวกรคำนวณออกมาได้อย่างนั้นแล้วเพราะฉะนั้นเราใช้ไปเถอะแต่ถามว่าใช้เวลานานมีแน่นอนละอะไรที่มันไฮเทคมากขึ้นการซ่อมมันก็ต้องแพงมากกว่าระบบปกติทั่วไประบบสัมผัสเนี่ยใช้ไปในอนาคตเป็นยังไงแน่นอนคุณจิ้มมันมากๆวันนึงมันอาจจะเสียได้มันก็สู้ไอ้ระบบลูกบิดไม่ได้หรอกแอร์ลูกบิดเนี่ยเราใช้กันมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เนี่ยบิดกันนะบิดกันเป็นไม่รู้กี่สิบล้านครั้งกว่าจะเสียแต่แอร์มันเป็นระบบสัมผัสเนี่ยก็มันก็มีอายุของมันตามการใช้งานเหมือนกันนะครับเขาถามว่ากระบะหัวเดียวคันไหนดูดีภูมิฐานเหมือนเบนซ์ BM มีนะครับมีครับ Forerunner 3.2 ตัวสั้นอันเนี้ยนี่คือ BM ของรถกระบะเลยของกระบะหัวเดียวนะครับกระบะหัวเดียวเลยแล้วคุณขับไปนี่กิ๊ดเลย Ranger 3.2 หัวเดียวตัวสั้น 4Wheelจะหารถยากเลยรถใหม่ประมาณ 700,000 กว่าบาทเกือบ 800,000 ช่วงล่างเดียวกับ Everest เลยช่วงล่างหลังแบบเดียวกับ Everest เครื่องยนต์ 3.2 รุ่น4ขอด้วยช่วงสั้นครับอันเนี้ยหล่อสุดตัวแพ็คที่เป็นกระบะท้ายเนี่ยเป็นอลูมิเนียมเป็น
สเปคออสเตรเลียนิวซีแลนด์แบบเดียวกันเลยครับครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเทียบมาถึงก็บางคนก็เสริมชุดช่วงล่างกับล้อเข้าไปสักชุดนึงโอ้หล่อเลยฮะล้อมัดสวยๆนะล้อยางนะแม็กยางชุดนึงแล้วก็เปลี่ยนโช๊คสักดีๆสัก4ต้นนะหล่อแล้วสน็อกเกิลสักชุดนึงโหหล่อเลยใช่เขาบอกมีงบ 600,000 อยากขับมินิคูเปอร์รุ่นไหนดีได้บ้างครับแนะนำหน่อยเพียบ 600,000 เนี่ยเลขายในตลาดลืมเลยก็เป็นตัวแรกๆ A53 นะครับก็อยู่ในงบนี้ครับแล้วก็มีเลือกเยอะด้วยครับนี่เลือกเยอะทั้งรถจดประกอบไม่จดประกอบรถจดประกอบรถแรกนี่นะตึมเลยนะเพียบเลยอ่ะรถจดประกอบเนี่ยในงบนี่เรียกว่ามาได้ถึงคูเปอร์เอสเลยนะถ้าจดประกอบนะใช่แต่ถ้าเป็นรถเกรย์มาร์เก็ตก็จะได้ตัวมินิ R53 ตัวแรกที่ไม่ใช่คูเปอร์เอสครับก็จะเป็นพวกที่มีไอ้พวกพาโนรามิกกระจกบูลลูปอะไรทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลแต่ไม่ใช่รถมินิเนียมแก้วอ่ะรถมินิเนียมจะได้ตัววันมินิวันที่เป็นตัวโลออปชั่นที่เป็นตัววันราคานี้นะได้ก็คือต้องไปหาตัววันมาตัวแรกมินิวันเลยแล้วก็เป็นรถมินิเนียมที่รถมินิไทยแลนด์นี่แหละก็คือจะได้ประมาณวันหรืออาจจะได้เป็นตัวคูเปอร์ธรรมดาแต่อาจจะโซมถ้างบนี้ยังไงก็หลีกเลี่ยง S แล้วกันครับเพราะว่าไปไม่ถึงปัญหาของตัวชุดซูเปอร์ชาร์จชุดเกียร์เองถ้าเกิดโดนเล่นตัวเพดานชิฟต์มาหนักๆนะครับมันก็ข้อหลังตังมาถึงเราอาจจะต้องซ่อมหนักได้ครับครับถ้าขยับงบอีกนิดนึงนะผมว่ามันจะไปได้สวย 7-8 แสนน่ะ 7-8 แสนวันนี้คุณจะมีตัวเล่นเยอะมากคุณจะไปได้ถึง R56 53แล้วก็56 56นี่คุณอาจจะได้พวกแบบเช็คเมทปักเลนพวกแบบแนวแบบไอตัวรุ่นพิเศษต่างๆเนี่ยนะไออย่างเงี้ยผมว่าน่าเวิร์กดีถูกป่ะและคนที่บอกว่าชอบ SMS มาพี่บอสไปหาที่ไหนเมื่อคืนนี้ผมไปตะลุยเว็บมามีโอกาสได้เข้าไปตะลุยเว็บไซต์นะขายเบนซ์ BM รถยุโรปนะ E93 ที่ผมบอกเนี่ยนะคันหนึ่งเขาตั้งกันอยู่ประมาณเนี้ย14 กว่า 14.5CLS E Coupe ก็วันนี้ E Coupe ก็ลงมาถ้าเป็นตัว 5G E Coupe ก็เหลือคันหนึ่งล้านกว่าบาทถ้าเป็น 7G 7เกียร์ก็จะอยู่ประมาณ2ล้านล้าน9กว่า2ล้านตั้งไปถึง2ล้าน1ถ้าเป็นตัวเปิดประทุนก็จะอยู่ประมาณ2ล้าน2 2ล้าน3ประมาณโอ้เปิดประทุนลงมาเยอะมากนะลงเยอะนะครับเพราะเป็นตัวเปิดประทุนปุ๊บลงมาเยอะตัวแบบทุนตัวแรกๆนะ E Coupe นะมันจะอยู่ประมาณนี้2,200 2,300แล้วก็มี M2 เอาเข้ามาขายรถใหม่ครับก่อน BM Thailand ทั้งนั้นน่ะแล้วก็มาแบบไลน์แบบจัดเต็มเลยนะแล้วก็วันนี้ที่เห็นนะตระกูล BM เยอะมากมือ2วันนี้นะไม่น่าเชื่อว่าราคามันจะร่วงมาถึงขนาดนี้ E90 เนี่ยนะ 318i เหลือคันนึง 500,000 บาทถูกป่ะใช่ครับ E46 คันหนึ่งเนี่ยนะก่อนไฟยก323คันหนึ่ง 280,000 อยู่ในเว็บเนี่ยนะผมหาเมื่อคืนเนี่ยผมไล่ดูนะไฟยกไฟไม่ยก 330i E46 ไฟยกนะ389นี่คือราคาที่แบบเนี้ยผมบอกว่าเนี่ยผมไล่ดูทุกวันอ่ะก็จะเห็นว่าในเว็บนะครับมันเยอะมากวันนี้ในหลายๆเว็บเลยไล่กันดูแต่มันต้องใช้เวลานะคือไปเปิดพวกรถพวกนี้มันราคาพวกนี้มันต้องไล่กันแบบเข้าไปยาวเลยอ่ะทำให้นอนสะดึกเลยเมื่อคืนเขาถามระหว่างเซฟิโร่ครับ A31 กับ Mitsubishi Evolution 3เนี่ยอันไหนน่าเล่นกว่ากันครับมันไม่ใช่ Evo 3มันต้องเป็นแค่ e-car e-car วาง 4G ใส่พาร์ท3แล้วก็อาจจะไม่ใช่ช่วงล่างขับ4ด้วยหรืออาจจะขับ4นะหรือให้ขับ4ด้วยอ่ะแต่ว่าเป็นรถแพงเพราะรถแท้จับไม่ลงแพงราคาโดดเลยคนที่มันวินเทจแล้วนะ Evo 1 2 3มันแพงมากอะไรหายากเซฟิโร่ก็เดี๋ยวนี้เหลือคันแสนกว่าบาทรอบซื้อแต่ว่าไปเจอเซฟิโร่แบบซุปเปอร์เซฟิโร่ก็เนี่ยแสนกว่าบาทนี่เดี๋ยวนี้เป็นพูดถึงเจแล้วนะอ๋อเหรอวางเจแล้วนะแสงกว่าบาทแค่นั้นเองพวกตระกูลสกายโร่ก็สกายโร่แบบแปลงแล้วก็ไม่ได้หนีกว่านี้เต็มที่ก็200,000ราคามันล่วงเยอะเพราะว่ารถมันปีมลึกแล้วมันจัดไฟแนนซ์ไม่ได้ปัญหาที่มันเกิดกับเซฟิโร่ที่อยู่ดีราคาตกเนี่ยนะไฟแนนซ์ไม่รับ
แล้วก็เป็นเรื่องเครื่องข้ามสายพันธุ์อยู่แล้ว1 2ปีลึกจัดไฟแนนซ์ไม่ได้อยู่ดีราคาฮวบเลยแล้วก็อะไหล่เริ่มหายากอีโวตอนนี้ราคาที่ผมว่ายังจับต้องได้อยู่ก็คือประมาณ4 5 6อือฮึครับ4 5 6นี่ผมว่ามันก็เป็นอะไรที่น่าเก็บไว้เหมือนกันนะใช่ก็ถือเป็นรถที่ที่น่าควรจะมีเก็บไว้เหมือนกันนะถ้าใครที่เก็บรถเล่นรถนะต้องมีอยู่ในคอลเลกชันนะ4 5 6เนี่ยบางทีผมว่ามันก็แล้วผมว่ามันกำลังเป็นอะไรที่อย่าง3นี่อีคาร์ผมว่าทรงมันแล้วแต่คนชอบผมชอบตระกูล4 5 6ขึ้นมามากกว่าผมว่าตัวท้ายเบนซ์มันดูแบบมันดูอลังว่ะอืมของ3มันดูจะมันจะเข้าเรโทรแล้วนะใช่เข้าแล้วมันเข้าแล้วนะมันเป็นแล้วไอ้รุ่นนี้นะไม่รู้มันเป็นอะไรนะคาปูดทุกคันอีคาร์ไม่รู้เป็นอะไรนะคาปูดจะอีโวไม่อีโวก็หลังคาปูดตังค์นะไม่รู้เป็นอะไรรุ่นเนี้ยอ่ะมาดู SMX กันต่อครับเขาบอกกระบะอะไรนะกระบะอนาคตข้างหน้ากระบะมันจะคันใหญ่ขึ้นไหมอะไรเป็นฟูลไซส์อย่างเงี้ยเหรอมันก็เป็นไปมิดมันผมว่ามันเต็มที่แล้วนะกับบ้านเรานะตอนนี้คือณวันนี้เนี่ยจะเห็นว่ารถบางรุ่นมีการยืดช่วงระยะเวลาในการเปิดตัวออกไปเหตุผลเพราะว่าในการจดทะเบียนรถปิกอัพเนี่ยก็มีการกำหนดเรื่องของขนาดมิติรวมถึงน้ำหนักตัวรถด้วยในหลายรุ่นเนี่ยรุ่นขับเคลื่อน4ล้อในน้ำหนักเกินด้วยซ้ำในถ้าเกิดดูตามเงื่อนไขในการจดทะเบียนรถนะครับแล้วก็ตัวรถปิกอัพเนี่ยที่ออกแบบมาในคลาสเนี่ยครับไม่ได้ออกแบบมาสำหรับขายในบ้านเราอย่างเดียวออกแบบมาเพื่อขาย180ประเทศบ้างโดยประมาณนะครับเพราะฉะนั้นมีเงื่อนไขของกฎหมายในการบังคับกรอบขนาดแล้วก็น้ำหนักเนี่ยครอบคลุมในการออกแบบรถต้องให้ผ่านจำนวนประเทศเท่านี้ถึงจะขายได้เพราะนั้นมันจะไม่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนอกจากกระโดดข้ามคลาสไปเลยครับผมอ่านในเซเมตข้อนี้ผมชอบมากเลยมาโอ้พี่ครับช่วยหน่อยครับคือผมไม่อยากได้ปาเจโร่สปอร์ตมากเลยพาที่บ้านไปดูคุณพระที่บ้านไม่เอาสักคนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะรถไม่มีที่วางแก้วครับผมก็ทำยังไงกับมันดีเนี่ยส่งมาเนี่ยพอไปดูโตโยต้าวีโก้รีโวโอ้โหมีที่วางแก้วครับทำยังไงดีเดี๋ยวนี้ก็เป็นหนึ่งในออปชันที่ขาดไม่ได้นะที่วางแก้วเนี่ยแล้วก็ที่บ้านไม่ซื้อเพราะรถไม่มีที่วางแก้ว USB ด้วยนะฮะช่องเสียบ USB ที่สองชาร์จโทรศัพท์ไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่สำหรับรถเลยนะทุกวันนี้ใช่ครับแต่ว่าจริงๆผมก็ไม่แน่ใจใช่ไหมว่าปาเจโร่สปอร์ตไม่มีที่วางแก้วที่แผงประตูครับแต่ว่าที่ชุดคอนโซลกลางปกติจะเปิดลงมาข้างหลังไม่มีครับก็ขาดมันมีที่วางขวดข้างประตูไม่มีที่วางแก้ววางไม่ได้แก้ววางแก้วไม่ได้ซื้อกาแฟมาแล้วซื้อกาแฟมามันต้องถือแล้วมันที่วางถ้ามันเห็นไม่ชัดเนี่ยเพราะกาแฟเดี๋ยวนี้แพงด้วยมันจะดูดีมีท่าสกุลให้เป็นกาแฟยี่ห้อดังตัวถือง่ามเสียบไว้ข้างประตูดังเสียบไว้ข้างประตูลงช่องแอร์ขับแล้วนี่มีคาร์กลายเป็นค่านิยมไปแล้วเดี๋ยวนี้ถ้าทำไงถ้าเราไปคลองถมได้ไหมซื้อที่วางแก้วมาติดมันก็มีนะหรือเอาถาดแบบ VIP DAD อย่างเงี้ยได้ไหมเกาะคอนโซลเกาะคอนโซลหน้าได้ไหมไอที่บอกว่าอันตรายอ่ะไอเกาะคอนโซลหน้าแอร์แบ็กคู่ฮะเวลาแอร์แบ็กระเบิดมาไอที่วางแก้วเนี่ยมันกระเด็นใส่หน้าเรานี่เลยแล้วเราทำไงกับเขาได้ไหมนี่ผมอยากช่วยเขามากเลยมันก็มีที่วางแก้วเขามีปัญหาเรื่องที่วางแก้วมันมีที่วางแก้วที่เขาทำออกมาหากไปแปะติดอะไรอย่างเงี้ยที่ต้องไปเพิ่มเติมที่มันไม่มาจากรถแหละคือจากโรงงานไม่มีก็ทำอะไรไม่ได้เราซื้อใส่กันเองอ่ะแต่ผมว่าไม่ใช่สาระสำคัญในการเลือกก็นี่ที่บ้านเขาไม่เอาไงโอ้โหนี่เขาบอกเนี่ยทุกอย่างผ่านหมดแล้วยกเว้นที่วางแก้วไม่มีครับอย่างเงี้ยต้องไปซื้อไปหามาก่อนมั้ยคุยกับเซลให้ไปหาซื้อมาติดให้มั้ยอะไรอย่างเงี้ยเหรอไม่มีที่วางแก้วไม่มีอะไรนะ USB ชาร์จครับนี่คือปัญหาของคนไทยแต่ USB ไม่ใช่ปัญหาวันนี้มันไปซื้อตัวพ่วงได้ก็เสียบที่จุดบุหรี่ได้แล้วเสียบที่จุดบุหรี่ปุ๊บมันจะเป็นตัวกรอบพ่วงแล้วก็มีหัว USB กับที่จุดบุหรี่เพิ่มต้องระวังอย่าไปซื้อในตลาดนัดนะครับซื้อของดีๆหน่อยเสียบแล้วมักจะเสียบทิ้งไว้กันแล้วก็บางครั้งมันช็อตไฟไหม้ได้ต้องซื้อของมาตรฐานนะกลายเป็นอุปกรณ์ของจำเป็นในการเลือกซื้อรถคันหนึ่งน่าจะเป็นประเทศไทยประเทศเดียวมั้งเรื่องที่วางแก้วเนี่ยก็ถ้าเกิดเป็นรถฝั่งของญี่ปุ่นจริงๆก็จะเห็นว่ามีทุกคันนะส่วนใหญ่ก็มีนะต้องมีในฝั่งรถของยิ่งคลาสคอมแพคคาร์ผู้หญิงใช้มีเซกเมนต์4เซกเมนต์นี่มีหมดเป็นอุปกรณ์จำเป็นไปแล้วอีกข้อนึงแถมมาสุดท้ายเขาบอกตอนนี้กำลังหาอะไรแต่งเครื่องครับไปเจอเครื่องเลยนะไลฟานนะกับ TSM เลยอยากรู้ว่ามันดีขึ้นเร็วหรือเปล่าครับใช้งานได้นานแค่ไหนเครื่องมอไซค์หรือเปล่านั่นดิไลฟานเลยคุ้นๆอยู่เครื่องมอไซค์แล้ว
นี่คำถามในนี่แล้วในสปีดไรเดอร์แล้วอ้าวไม่ใช่เครื่องรถยนต์แล้วที่ว่าเนี่ยคำถาม SMS ของสปีดไรเดอร์ข้อนี้เลยเขาถามว่าการสลับยางรถยนต์นี่มีประโยชน์ยังไงครับมีประโยชน์เยอะครับเหตุผลเพราะว่าในตัวรถล้อไม่ได้ตั้งตรงแบนแนบกับพื้นแต่ว่าล้อหน้ามีมุมที่เราไปตั้งศูนย์ตั้งมุมล้อหน้าเพราะฉะนั้นเวลาที่ตั้งมุมเนี่ยล้อจะมีหน้ายางในการสัมผัสในแต่ละจุดที่แตกต่างกันล้อหลังสังเกตก็ไม่ได้แบนตั้งตรงกับพื้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยยางจะมีมุมองศาในการกินข้างในข้างนอกที่แตกต่างการสลับยางคือการสลับให้ยางในจุดที่มันสึกหลอน้อยเนี่ยมาโดนไอ้ตรงสึกหลอเยอะๆบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้ยืดอายุการใช้งานโดยรวมของยางทั้งเซตนั้นครับแต่ว่าคุณจะสลับยางในรถยุคใหม่ต้องแยกเป็นหลายกลุ่มเหมือนกันนะครับในกลุ่มรถเล็กรถคอมแพคคาร์รถซิตี้คาร์รถไม่เกิน4เซกเมนต์ส่วนใหญ่ยังสามารถสลับได้อยู่แต่กลุ่มที่เป็น D เซกเมนต์รถยุโรปหรือว่ากลุ่มรถที่เป็นบอดี้สไตล์สปอร์ตมักจะมีใส่ยางสมรรถนะสูงที่มีทิศทางการหมุนไม่สามารถที่จะสลับไขว้ได้เอาขึ้นลงหน้าหลังได้แล้วก็บางครั้งเนี่ยในรถยุคใหม่จากโรงงานจะมีขนาดล้อหน้ากับล้อหลังที่แตกต่างกันแล้วก็มีทิศทางการหมุนด้วยเพราะนั้นในรถยุคใหม่หลายรุ่นที่เน้นสมรรถนะสลับอะไรไม่ได้เลยครับเพราะนั้นถ้าเกิดคุณสลับได้ควรสลับแล้วก็ควรทำอย่างน้อยปีละ1ครั้งซึ่งถ้าเกิดตามคำแนะนำคือปีละ2ครั้งครับครับเอาแถมอีกนิดนึงมีอุปกรณ์เครื่อง 3S ขับหลังแถวบางบัวทองไหมครับพี่ต้องหาเครื่องให้ได้ก่อนแล้วกันเครื่องให้ได้ก่อนอุ๋ยแรกเลยผมว่านี่ไงกาลามาสเตอร์ไงพี่เอ็กับพี่เอ็กก็ได้พระราม5พี่เอ็กพี่เอ็กก็ได้จะได้จะได้สามเอ็กเนี่ยบนแถวรถอู่วางเครื่องเยอะแยะรถถ้าหาเครื่องแนวนี้ก็เป็นอู่แนวรถซิ่งหาเครื่องให้ได้ก่อนเครื่องรถสวยๆหายากละทุกวันนี้ได้ครับอ่ะโอเควันนี้หมดเวลาแล้วครับเรา3คนลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะฮะสัปดาห์นี้ก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์ก็พักผ่อนกันยาวๆเปิดมาสัปดาห์หน้าทำงานกันใหม่แล้วก็เจอพวกเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับกับรายการ Speed Talk ทาง Speed Channel Solution 691วันนี้เรา3คนลาไปก่อนลาติดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับDancing in the desert.